ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับตอนเช้าเช้านะครับตอนเช้าเช้านะครับกับครูจอห์นนี่นะครับที่หน้าเพจโค้ชจอห์นนี่ฮิปโนเทอราปีแอนด์ NLP นะครับวันนี้เราตื่นเช้าเช้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อมาโฟกัสพลังจิตของตัวเรานี่แหละนะครับเอานำกำลังจิตกำลังใจของตัวเราเนี่ยมาโฟกัสในด้านดีด้านบวกด้านที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของตัวเราเองด้านที่เราต้องการนะครับวันนี้ M32 แล้ว M32 แล้วจูนกระแสจิตเปิดบริหารบรรดาสุขสมบัติทิพย์ด้วยหลักฮิปโนเทอราปีเทคนิคนะครับที่แรกที่เดียวในโลกนี้กับครูจอห์นนี่นะครับหลายคนเนี้ยจูนกระแสจิตกันเป็นแล้วนะสามารถจูนกระแสจิตด้วยตัวเองก็ได้นะในเวลาไหนก็ได้จริงๆแล้วเวลาไหนก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าตอนเช้าเรามาร่วมกันส่งพลังงานดีๆนะร่วมกันนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีครับคุณหนิงคุณน้ำมนต์คุณวันคุณชนมณีนะครับคุณชนมณีที่คุณใจใช่ไหมคุณเสร็จแล้วก็บอกพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดแจ้งสัญญาณครูเข้ามาด้วยว่าสัญญาณโอเคไหมนะครับวันนี้จะตอนแรกว่าจะทำเป็นไฟสลัวๆก็แบบนะเดี๋ยวอาจจะบางคนอาจจะแบบเอ้ยอะไรยังไงนะครับเอาแบบขอสลับกันไปแล้วกันบางวันก็สว่างบางวันก็สลัวสลัวแล้วกันเนาะนะครับก็เรียกอะไรวะขอโทษครับเขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกเรื่องของการปรับบรรยากาศโดยรอบนะครับให้เราเชื่อมโยงกับอะไรได้หลายๆอย่างแล้วกันเนาะอ่ะนะครับใครเข้ามาแล้วก็ส่งพลังงานกันรัวๆได้เลยแล้วก็แชร์ก่อนส่งพลังงานก็แชร์กันเลยนะจ๊ะแชร์กันรัวๆสักคนละ3แชร์ก่อนเนาะจะได้รู้ว่าปลุกเพื่อนกันหน่อยปลุกพลังงานอื่นๆมาหน่อยนะครูจะบอกให้มีคนปลุกครูด้วยจริงๆครูนอนเกือบ1 ตีแต่ว่าครูตื่น4:45แต่แบบว่ารู้สึกว่าเฟรชมากตื่น4:45แบบเฮ้ยจอนนี่แล้วคือเสียงเขาแบบเฮ้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะถ้าจำได้นะค่อยมาทักครูแล้วกันนะเสียงเขาแบบหวีดมากอ่ะหวีดมากเลยแม่พูดไปขนหัวลุกนะใครเข้ามาแล้วก็ส่งพลังงานกันรัวๆเนาะก่อนส่งพลังงานครูขอความร่วมมือพวกเรานะแชร์กันก่อนสัก3แชร์นะแชร์ครบ3แชร์แล้วก็พิมพ์นิดนึงครูขาหนู3แชร์เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ส่งพลังงานโอเคไหมนะครับไม่งั้นทุกคนก็จิ้มอยู่ไม่ได้แชร์กันปลุกเพื่อนกันเลยทีเดียวนะเขียนก่อนว่า3แชร์หรือยังนะครูขาหนู3แชร์เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหนูขออนุญาตส่งพลังงานก่อนนะคะโอเคอ่ะ3แชร์เรียบร้อยพิมพ์คำว่า3แชร์แล้วค่ะนะครับแล้วก็ส่งพลังงานมา11พลังงานรัวๆเลยบางคนแบบเริ่มทำหน้าแบบครูขาหนูกำลังส่งพลังงานอยู่นะคะให้หนู3แชร์ทำไมเนี่ย3แชร์หน่อยเนาะช่วยกันปลุกช่วยกันปลุกนะโอเคแชร์แล้วค่ะคุณชมณีครบ3แชร์หรือยังนะครับแชร์แล้วเนี่ยแชร์กันคนละ3แชร์ก่อนนะนะครับแล้วก็ส่งพลังงานดีมั้ยเริ่มมีข้อแม้แล้วนะครูเริ่มมีข้อแม้แล้วนะเข้ามาแล้วก่อนส่งพลังงานนะครับนอกจากจะพิมพ์ชื่อเล่นนะพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดแจ้งสัญญาณครูเข้ามานะว่าสัญญาณโอเคไหมชัดแจ๋วหรือเปล่าเสร็จแล้วก็แชร์ก่อน3แชร์ใครแชร์ครบ3แชร์แล้วก็พิมพ์ด้วยค่ะว่า3แชร์แล้วค่ะ3แชร์แล้วครับแล้วก็อะไรครับส่งพลังงานกันรัวๆมาเลยนะครับ11พลังงานดีมั้ยแบบนี้จะได้แบบว่าอะไรครับแม่ช่วยๆครูด้วยดีมากนะครับพอลำพังครูแชร์คนเดียวเนี่ยจะไปถึงทั่วจักรวาลหรือเปล่าอาจจะยังไม่ไปก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยๆกันช่วยๆกันเนาะนะครับครูแชร์คนเดียวก็จะไหวหรอนะนะก็ต้องช่วยๆกันนิดนึงนะฮะปรับตัวเก้าอี้หน่อยนึงนะครับโอเคนะฮะนะครับใคร3แชร์แล้วบ้างนะอ๋อคุณน้ำมนต์3แชร์แต่หัววันเลยเนาะนะคุณหนิงก็3แชร์แล้วเนอะแล้วคุณเพชรสวยเศรษฐีพันล้านนี่ก็3แชร์แล้วนะคุณวันก็3แชร์เรียบร้อยแล้วจ้ะใคร3แชร์แล้วนะครับส่งพลังงานกันมารัวๆได้เลยนะครูขอแชร์บ้างอะไรบ้างนะฮะนะครูก็ขอ3แชร์เหมือนกันดีมั้ยฮะขอแชร์ก่อนนะจ้ะ3แชร์รัวๆรัวๆนะแชร์ไปเลยแชร์ไปที่ไหนก่อนเนี่ยนะครับแชร์ไปที่หน้าไลน์ของตัวเองหน้าเพจของตัวเองก่อนสินะครับหน้า Facebook อ่ะโอเคแชร์ไปที่กลุ่มนะรัวๆรัวๆเลยนะสัก3แชร์อ่ะเดี๋ยวนี้1แชร์แล้วนะต่อไปแชร์ไปที่กลุ่มหน่อยอืม2แชร์แล้วนะกูแชร์2แชร์แล้วนะจ๊ะอีกแชร์1แล้วกันแชร์ไปที่กลุ่มไหนดีเนาะกลุ่มไหนจะเป็นผู้โชคดี
นะได้รับพลังงานจากนี้ไปเอาเป็นกลุ่มอะไรดีนะกลุ่มทําอืมกลุ่มอะไรดีช่วยเลือกหน่อยแล้วเส้นทางกลุ่มเมตตาธรรมดูสิว่าเมตตาธรรมไหมอ่าฮะโอเคแชร์ไป3แชร์แล้วจ้านะครับอ่ะคุณวันพลังงานที่6แล้วนะครับฉันจูนกระแสจิตเปิดปฏิหารบรรดาสุขสมบัติทิพย์เป็นสมบัติทั้งโลกเรียบร้อยแล้วจ้าว้าวโอ้ยขนลุกเนาะคุณเพชรพลังงานที่2ฉันไปไหนก็เจอแต่ความโชคดีโอ้ยกูจัดไปเลยจ้าจัดไปเลยนะครับจัดไปเลยนะอ่ะคุณหนิงนะครับพลังงานที่7ฉันโชคดีในทุกๆวันนะครับจัดไปเลยจ้าจัดไปนะครับอ่ะคุณน้ำมนต์พลังงานที่9นะครับฉันมีร่างกายแข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนะครับอ่ะคุณเดือนเข้ามาแล้วเนาะแชร์ก่อนนะครับคุณเดือน3แชร์แล้วก็ส่งพลังงานโอเคไหมตอนนี้เพื่อนเขานะฮะส่ง3แชร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะแชร์ไลฟ์เนี่ยไป3แชร์ก่อนแล้วก็ส่งพลังงานนะบางคนก็อะไรเนี่ยตื่นก็แต่หัววันเลยเหรอครับครูนะครับอ่ะก็ต้องหัววันสิครับ6โมงเนาะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ดูหน้าครูสินะคุณนอนเกือบตีหนึ่งนะเมื่อคืนนะเหมือนตีหนึ่งเลยแหละรู้สึกว่าแล้วก็ตั้งปลุกไว้ตีห้าครึ่งแต่ก็สั่งจิตตัวเองนะว่าจอนี่ตื่นตีห้าครึ่งหน้าสดใสมีออร่านะผลปรากฏว่าตื่นตีสี่สี่สิบห้าจริงตื่นก่อนตีสี่สิบห้าเพราะว่าประมวลถึงผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาหวีดร้องเสียงดังมากเลยอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้สวยด้วยนะแต่ครูไม่รู้ว่าในรูปลักษณ์จริงๆแล้วเขาเป็นอะไรแต่ว่าอันนี้ขอแชร์แล้วกันอันนี้เป็นครั้งแรกที่ครูได้ยินแบบนี้จริงนะคือระหว่างที่ส่งพลังงานกันเนาะครูขอเล่านะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูสัมผัสตอนที่ครูตื่นมาเนี่ยนะครับเหมือนว่ามีกลุ่มคนกลุ่มในที่ครูเห็นเนี่ยนะในที่ครูรู้สึกนะครับเป็นกลุ่มคนประมาณ20ถึง30คนเลยอ่ะเขากำลังล้อมผู้หญิงคนหนึ่งไว้ล้อมผู้หญิงคนหนึ่งไว้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็เป็นแบบเป็นคนสวยเลยเดียวเป็นผิวขาวมากแต่เขาหวีดร้องจนแบบเสียงเหมือนเขาแบบไม่มีเสียงแล้วอ่ะหวีดร้องให้คนช่วยแต่ว่า10-20คนที่ล้อมเขาเนี่ยเหมือนกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วเขาก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันข้างหน้าเหมือนกันเหมือนกำลังเคลื่อนที่เหมือนแบบเคลื่อนที่แบบไหลไปเลยอ่ะครับไหลไปเลยอ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ด้านหน้าแล้วก็ทุกคนที่ล้อมเขาเนี่ยเป็นทั้งเหมือนจะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเต็มไปหมดประมาณ20คนนะครับแล้วก็ล้อมเขาไว้ก็คือผู้หญิงคนนี้ก็คือบิดร้องให้คือไม่มีใครช่วยเลยไม่มีใครช่วยเลยครูก็แบบอายคือเสียงเขาบิดเข้าไปในหูครูเลยแล้วครูก็เลยตื่นขึ้นมาครูก็ไม่รู้จะทำไงได้เนาะครูก็แผ่เมตตาอย่างเดียวเลยสัพเพแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ดูเลยอ่ะนึกถึงหลวงปู่แบบให้แผ่ไปให้คนที่ล้อมเขาเนี่ยให้เขาเมตตาเขาด้วยให้อภัยซึ่งกันและกันอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรูปลักษณ์เขาเป็นยังไงนะแต่ในจิตเห็นเป็นเหมือนเป็นคนนะครับล้อมผู้หญิงคนหนึ่งไว้แล้วผู้หญิงคนนั้นคือสวยนะผิวขาวตัวเล็กๆอ่ะสวยมากแล้วก็หวีดร้องแบบคือหวีดร้องแบบคือเหมือนประมาณกินแบบคือช่วยด้วยอ่ะประมาณนั้นอ่ะเราก็โอ้ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะครับก็นอนพิจารณาแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็นึกถึงหลวงปู่นึกถึงให้เขาช่วยกันและกันอ่ะคือถ้าเรามีโอกาสช่วยเขาได้เราก็ให้เราช่วยได้เราช่วยได้อย่างนี้แหละนะครับช่วยได้แบบแผ่เมตตาหรือว่าถ้าเราเจอเขาเป็นแต่ครูพยายามนึกนะว่าอาจจะเจอเขาที่ตลาดสดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเขาอาจจะเป็นดวงจิตที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ก็ให้เขาได้ให้เขาได้บุญกุศลนี้น้อยเขาถ้าเขาทุกข์ก็ให้เขาพ้นจากทุกข์ไปนะครูเลยตื่นเลยตื่นแบบเหมือนเฟรชมากอ่ะเนี่ยไม่รู้ใครปลุกครูนะครับคุณเดียมจันพลังงานที่3นะครับฉันขอบคุณเงินแล้วก็ทองเสมอขอบคุณมากนะคุณเดือนพลังงานที่3ฉันโชคดีรับเงินตลอดเวลานะครับคุณหนิงพลังงานที่11คนโชคดีอยู่ที่ไหนคนนั้นคือฉันนะครับใครส่งพลังงานมาครบ11พลังงานแล้วก็พิมพ์9รัวๆได้เลยนะครับพิมพ์9รัวๆรัวๆนะครับคุณวันพลังงานที่8ฉันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกว้าวนะครับแม่ดีมากเลยนะครับคุณเพชรพลังงานที่6ฉันเป็นมนุษย์เงินล้าน
โอเคคุณวารีมาแล้วเนาะเลี้ยงแมวหรือยังนะครับอ่ะคุณเพชรพลังงานที่7ฉันเป็นแม่ที่ดีของลูกอุ้ยนะคุณไม่ค่อยได้อ่านประโยคนี้เลยนะเป็นพลังงานที่ดีเหมือนกันนะครับโอ้ยไม่ค่อยได้เจอเลยนะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยคุณเพชรอ่ะคุณเดือนนะครับฉันพบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีว้าวนะครับดีมากนะคุณสวัสดนะครับคุณสวัสดสวัสดนะฮะฉันดึงดูดเงินและก็ความโชคดีนะคุณเทียมจานนะครับฉันมองเห็นความโชคดีและคว้าเอาไว้ได้เสมอโอ้แบบนี้จัดเลยนะจัดเต็มนะไม่ใช่เห็นความโชคดีแล้วก็คว้าไม่ได้เนอะนะครับต้องคว้าเอาไว้ได้ด้วยนะจ๊ะบอกเลยปังเวอร์ประโยคนี้เนี่ยสุดๆนะไม่ให้หลุดมือเลยทีเดียวนะ พลังงานที่9คุณวันแล้วนะฮะฉันมีดวงตาสดใสแข็งแรงมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนนะคุณสุรางเข้าร่วมแล้วเนาะคุณสุรางถ้าเพิ่งเข้ามาก็แชร์ก่อน3แชร์นะจ๊ะ3แชร์แล้วค่อยอะไรครับค่อยมาส่งพลังงาน11พลังงานโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะนะครับคุณแชร์แล้วนะ3แชร์บอกเลยนะครับคุณวารีแชร์หรือยังคะ3แชร์นะครับก่อนส่งพลังงานโอเคไหมคุณวารีนะคุณเปมิกาแหมคุณดิ่งเข้ามาแล้วเนาะคุณดิ่งก็ตื่นเช้าแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้คุณดิ่งเขาก็สวยวันสวยคืนเนาะนะครับคุณดิ่งเปมิกาเนี่ยนะครับช่วยกันแชร์ก่อนนะสัก3แชร์แล้วค่อยส่งพลังงานนะ คุณดิ่งนี่ไม่ค่อยได้ส่งพลังงานครูนะแอบดูใช่ไหมรู้อยู่นะคุณสุรางนะครับพลังงานที่1ฉันรักตัวเองนะครับคุณเดือนพลังงานที่5ฉันรักเงินทองเงินทองก็รักฉันนะคุณวันพลังงานที่10ฉันรักเงินทองเงินทองก็รักเอ๊ะคุณเดือนกับคุณวันนี่ก๊อปปี้กันหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมพลังงานใกล้เคียงกันก็อยู่ใกล้กันเนี่ยคุณเดือนพลังงานที่5ฉันรักเงินทองเงินทองก็รักฉันคุณวันพลังงานที่10แล้วก็ยังฉันรักเงินทองเงินทองก็รักฉันเห็นไหมแล้วยังใกล้กันด้วยไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญหรอกจ้ะนะครับคุณเพชรพลังงานที่8ฉันเป็นนักแบ่งปันที่ยอดเยี่ยมโอ้ยแต่ละประโยคเนาะแต่ละคนช่างครีเอทมาได้แบบว่าชัดเจนจริงๆนะคุณสุรางพลังงานที่2ฉันให้อภัยตัวเองแล้วจ้านะครับกูดนะคุณวารีพลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเองนะครับคุณสวัสดิ์คุณอ่านซ้ำหรือเปล่าเนี่ยคุณสวัสดิ์พลังงานที่1ฉันมีสุขภาพดีนะครับคุณไม่แน่ใจคุณอ่านซ้ำหรือเปล่านะครับคุณสุรางนะใครฝันไม่ดีก็แปลงให้เป็นฝันดีค่ะครูคิดว่าฝันทุกอย่างเป็นฝันดีหมดจ้ะให้เราได้ทำอะไรดีๆเสมอจ้ะนะฝันไม่ดีก็แปลงให้เป็นฝันดีจ้ะครูไม่ได้ว่าฝันของครูไม่ดีนะอันนี้ไม่ได้เหมือนฝันเลยนะครูมีความรู้สึกว่ามันเหมือนอะไรบางอย่างให้ครูต้องตื่นขึ้นมานะครับมาทำอะไรบางอย่างคุณเทียมจันพลังงานที่5นะครับทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาฉัน10เท่าทุกครั้งเสมอแม่ไม่เอา3เท่าเลยนะเอา10เท่าเลยเนาะนะครับยินดีด้วยนะครับจะเอากี่เท่าก็ได้หมดเลยจ้ะนะครับโปรแกรมไปสั่งจิตไปจูนไปเนาะคุณวารีพลังงานที่4ฉันเป็นคนโชคดีจ้านะคุณเดือนพลังงานที่7ฉันเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เชื่อในตัวฉันโอ้ยประโยคนี้เนาะกระแทกหัวใจกูเหลือเกินนะเนี่ยฉันเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เชื่อในฉันมากระแทกทุกคนนั่นแหละนะนะครับคุณแตนนะครับสวัสดีค่ะนะครับแชร์ก่อนนะครับแชร์ก่อน3แชร์นะครับคุณแตนเราให้ส่งพลังงาน11พลังงานเนาะเดี๋ยว 6:20 เดี๋ยวมั้ยครูกำหนดเวลาไว้ก่อน 6:20 เดี๋ยวมาจูนกระแสจิตกัน M32 แล้วนะจ๊ะ M32 แล้วเนอร์บอกเลยปังเวอร์นะครับปังเวอร์เปิดปฏิหาริย์ประดานสุขสมบัติทิพย์ด้วยฮิปโนโทรปีเทคนิคที่แรกที่เดียวในโลกนะกับครูจอห์นนี่นะอยากรู้ว่าผลลัพธ์ในการจูดกระแสจิตตอนเช้าๆเป็นเยี่ยงไรก็ดูที่หน้าเพจครูย้อนหลังไปได้นะครับว่าลูกศิษย์ครูเนี่ยเขาจูดกระแสจิตเขาปังเวอร์กันขนาดไหนเนี่ยเขาโฟกัสเป้าหมายตัวเองเป็นไหมเขารู้จักเป้าหมายตัวเองไหมเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเป้าหมายเร่งด่วนมีหรือยังเป้าหมายที่เกี่ยวกับร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเขามีหรือยังแล้วผลลัพธ์เขาเป็นยังไงมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วสมบัติทิพย์เขาจับต้องได้หรือยังดูที่หน้าเพจครูครับย้อนไปดูครับว่าใครเขาผลลัพธ์เป็นยังไงหรือว่าใครมีผลลัพธ์กันเมื่อวานนี้แล้วส่งให้ครูดูก็ได้นะนะครับนะครับเดี๋ยวครูเป็นตัวกลางในการแผ่ขยายความเป็นปฏิหารดีไหมเพราะปฏิหารไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะเราก็รู้กันอยู่แล้วอะปฏิหารก็คือเรื่องที่เราต้องการที่มันเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราอะแล้วเป้าหมายนั้นเรื่องที่เราต้องการนั้นมันเกิดสำเร็จมันเกิดสักเซสมันเกิดได้ผลลัพธ์จะได้ผลลัพธ์ 100% 90% 10% มันก็คือเกิดผลลัพธ์พอมันเกิดผลลัพธ์มันก็คือปฏิหารไงคะนี่ปฏิหารไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะมันมีเหตุแล้วก็มีผลเราแอคชั่นอะไรไว้เราก็ต้องได้รับผลลัพธ์อย่างนั้นไม่มีใครมาโดนบันดาลชีวิตเราไม่มีใครมาสร้างปฏิหารให้กับชีวิตเรานอกจาก
ตัวเราเองหรือว่าตัวคุณเองเท่านั้นนะครับนี่แก้วน้ำครูนี่น้ำร้อนเพียบเลยนะครับเนี่ยน้ำร้อนร้อนจี๋เลยนะคะจะเป็นไงครับครูเอานิ้วครูจิ้มน้ำร้อนไปนี่ครูเอานิ้วครูเนี่ยจิ้มร้อนไปคุณร้อนไหมคุณร้อนแทนครูไหมนี่ครูเอานิ้วของครูจุ่มไปครูเอานิ้วจุ่มน้ำร้อนเองนิ้วของครูเพราะฉะนั้นครูก็ต้องร้อนเองนะคะไม่มีใครมาร้อนแทนครูได้ค่ะนะครับโอเคไหมกายกูร้อนนะคะกายกูร้อนใจกูอาจจะร้อนก็ได้นะถ้าครูนิ้วจุ่มลงไปนานๆเนี่ยลวกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรคุณก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นไม่มีใครมาดลชีวิตคุณถ้าคุณต้องการปฏิหารคุณก็ต้องดลปฏิหารให้กับชีวิตคุณเองคุณต้องการความโชคดีคุณต้องดลความโชคดีกับชีวิตของคุณเองคุณต้องการอะไรล่ะคุณก็ต้องโฟกัสมันขึ้นมาเพราะเมื่อคุณโฟกัสมาแล้วสิ่งนั้นจะขยายครับคุณจะมองเห็นในสิ่งที่คุณมองหาเท่านั้นเป้าหมายมาก่อนวิธีการมาทีหลังอย่าสงสัยในเป้าหมายของคุณอย่าสงสัยในผลลัพธ์ที่คุณต้องการเพราะถ้าคุณสงสัยวิธีการจะไม่ปรากฏแต่ถ้าคุณมุ่งมั่นในเป้าหมายนั้นคุณใส่พลังจิตคุณโยกพลังจิตของคุณมาไว้ในฝั่งที่คุณต้องการได้มากพอเมื่อนั้นแหละนะครับปฏิหารจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเพราะคุณมีเรื่องที่คุณต้องการอย่างชัดเจนแล้วนะครับอะไรก็ตามที่คุณต้องการมันเกิดผลครับและอะไรก็ตามที่คุณไม่ต้องการมันก็เกิดผลเช่นกันถ้าคุณพูดถึงมันบ่อยๆนึกถึงมันบ่อยๆรู้สึกถึงมันบ่อยๆนะครับเมื่อทามมิ่งปรากฏจังหวะเวลาปรากฏสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณจงนำพลังจิตของคุณมาโฟกัสในด้านดีด้านบวกด้านที่เป็นเรื่องที่คุณต้องการมากกว่าเรื่องที่คุณไม่ต้องการดีกว่านะครับอ่ะนะครับไหนๆครูก็ยกแก้วขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าครูจะวางแก้วโดยไม่ดื่มก็กระไรอยู่เพราะฉะนั้นครูขอดื่มก่อนนะครับนี่ไงหาเรื่องเข้าหาเรื่องให้ตัวเองได้ดื่มน้ำนะดีไหมคุณเทียมจันนี่นะพลังงานที่6ก็ปังเวอร์แล้วงวดนี้วันที่16กุมภาฉันถูกรางวัลที่1รางวัลอะไรคะเหรอครับรางวัลอะไรรางวัลที่1อ่ะบอกครูนิดนึงลอตเตอรี่สลากออมสินสลากปปส.โฟกัสนิดนึงครับเป้าหมายอ่ะถ้าชัดมันก็ชัดนะคะถ้าเป้าหมายมันกว้างไปมันก็ไม่ชัดนะคะเหมือนคุณเทียมจันมาหาครูสมมติว่าครูเป็นอะไรครับเท่าแก่ขายเสื้ออยู่ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งในโลกนี้แล้วกันสมมติอยู่ที่ลอนดอนแล้วกันอยู่ที่อังกฤษครูเป็นเท่าแก่นะครับมานั่งขายเสื้อเองอยู่ที่ลอนดอนนะครับแล้วในร้านของครูเนี่ยมีเสื้อเต็มไปหมดเลยคุณเทียมจันเดินมาหาครูครูขาวันนี้วันที่16กุมภานะคะหยิบเสื้อให้หนูตัวนึงค่ะหนูต้องการเสื้อตัวนึงค่ะครูก็มองหน้าคุณเทียมจันแล้วครูก็เอ๊ะคุณเทียมจันก็จะเอาเสื้อแบบไหนวะเขาบอกว่าขอเสื้อที่ดีที่สุดตัวนึงค่ะครูก็มานั่งคิดเอ๊ะเสื้อในร้านเราเนี่ยมีทั้งเสื้อยืดเสื้อกั๊กเสื้อกล้ามเสื้อคอเดี่ยวเสื้อสายวีไม่รู้มีเปล่าสายวีเสื้อเบรเซอร์เสื้อสูทเสื้อเดรสนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วเขาจะเอาสีไหนไซส์ไหนอะไรยังไงเนี่ยผมจะเหยียบให้ถูกไปเดี๋ยวคุณเดียมจานบอกครูมาหน่อยเธอต้องการเสื้อประเภทไหนหืมสีอะไรผ้าแบบไหนราคาเท่าใดเอาให้ชัดเน้อถ้าบอกคำว่าเสื้อมันก็เหมือนกับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยครูไม่รู้ว่ารางวัลที่หนึ่งคืออะไรนะคะอืมโอเคไหมลอตเตอรี่สลากออมสินสลากทกสหรือว่าไปจับฉลากปีใหม่วันที่16หรือไปจับฉลากตุ๊ดจีนเออเอาให้ชัดเน้อเด้อครับจะหวานล้อมเลยใช่ไหมครูขาเสื้อตัวไหนก็ได้ค่ะหนูใส่แล้วสวยหมดเลยโอเคได้เดี๋ยวหยิบตัวนี้ให้แล้วกันเสื้อกล้ามของผู้ชายเบอร์ M เธอใส่ได้ไหมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ชัดนะครับเวลาเราโฟกัสเป้าหมายนะคะโอเคนะอ่ะคุณกบสวัสดีครับอ่ะคุณกบสวัสดีนะครับพิมพ์9อ๋อโนแชร์ก่อน3แชร์นะครับแชร์ก่อน3แชร์เนาะนะครับแล้วค่อยส่งพลังงานกันนะคุณชีวิตพอเพียงนะแชร์ก่อน3แชร์นะคะแล้วค่อยส่งพลังงานกับ11พลังงานเนาะอ่ะนะครับอ่ะนะครับหลายคนก็คุณจิราพรมาแล้วเนาะคุณพุนพรจังหวัดตากนะแชร์3แชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยส่งพลังงานกันเนาะนะครับอ่ะนะครับหลายคนก็ส่งพลังงานกันรู้ๆแล้วตอนนี้ 6:20 แล้วนะครูพูดแบบรวมมากอ่ะคุณเหมียวจากนอร์เวย์บอกว่ากำลังจะเข้านอนค่ะนอร์เวย์เที่ยงคืนค่ะอ่านอนหลับฝันดีเนาะอ่ะคุณกบพลังงานที่5ฉันเป็นคนโชคดีจ้าคุณวรนาถหรือว่าคุณแขกนะครับพลังงานที่3ฉันเป็นคนโชคดีจ้านะครับคุณเดือนพลังงานที่11ฉันโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของฉันเข้าสมุดบัญชีธนาคารของฉันได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้ง
ที่ฉันต้องการ good คุณเหมียวพลังงานที่1ฉันรักตัวเองนะครับคุณเหมียวก็ส่งพลังงานให้ครบก่อนแล้วก็เข้าไปนอนได้เนาะแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าที่นอร์เวย์ก็ค่อยมาทบทวนเอานะครับอีก6ชั่วโมงเองนะพวกเราก็ตื่นก่อนเนาะเราอยู่ทางเอเชียเราก็จะเจอเช้าก่อนเค้านะอ่ะคุณเหมียวพลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเองคุณเดือนพิมพ์9รัวๆแล้วนะอ่ะนะครับครูก็พยายามอ่านนะครับอะไรเอ่ยขอโทษค่ะโทรศัพท์ค้างน่าจะค้างนะไม่ใช่ค้ายนะโอเคอ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะโอเคตอนนี้6:21แล้วนะจ๊ะนะในเมื่อ6:20แล้วครูก็เลทมา1นาทีแล้วใครส่งพลังงานมาพร้อมหรือไม่พร้อมก็แล้วแต่ณตอนนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะจูนกระแสจิตในวันนี้ให้คุณพิมพ์ M32 รัวๆครับถ้าคุณพร้อมที่จะร่วมกันจูงกระแสจิตให้กับโลกใบนี้อู้ดูยิ่งใหญ่เนาะให้กับจักรวาลนี้ให้กับ3แดนโลกธาตุนี้นะครับมา M32 รัวๆเลยจ้าแต่เช้าเลยดอกนะอ่ะใครพร้อมแล้ว M32 ไหมคุณเห็นหน่อยแล้วนะอ่ะสวัสดีค่ะเพิ่งได้เข้ากลุ่มนี้ค่ะอัดจัดไปเลยค่ะคุณจอมสุดานะครับอ่ะคุณอ้อเข้ามาแล้วเนาะอ่ะนะครับใครพร้อมแล้ว M32 รัวๆใครส่งพลังงานยังไม่ครบใครแชร์ยังไม่ครบ3ครั้งตอนแรกนะครับวางมือไว้ก่อน M32 อย่างเดียวจัดตอนนี้จัดมานะครับ M32 ก่อนนะคะก็หนูยังไม่พร้อมอ่ะครูจะให้หนูพิมพ์ M32 ได้ไงล่ะก็หนูยังส่งพลังงานไม่ครบ11ครั้งเลยก็ไม่เป็นไรเอา M32 ก่อนเพราะเราจะต้องจูงกระแสจิตกันแล้วนะอ่ะโอเคคุณชีวิตพอเพียงพร้อมแล้วจ้านะครับคุณเดือนพร้อมแล้วนะคุณเหมียวพร้อมแล้วจ้าคุณเพชรพร้อมแล้วคุณหนิงคุณกบบอกว่าเดี๋ยวมาดูย้อนหลังโอเคอ่ะใคร M32 บ้างเนี่ยนะรออยู่นะเพื่อนรออยู่จ้านะครับอ่ะโอเคคุณสุรางพลังงานที่11เดี๋ยวขออัปเดตนิดนึงนะคุณสุรางบอกว่าพลังงานที่11ฉันมีเงินเข้าบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนคลิปเสียงผู้ที่ชมคลิปเสียง NLP โปรแกรมจิตชีวิตปาฏิหาริย์ใน21วันยอดรวม 1,195,391 ครั้งเพราะฉะนั้นคุณสุรางก็มีเงินเข้าบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับคลิปเสียงก็คือ 1,195,391 บาทจ้าโอ้ยินดีด้วยเนอะใครได้อ่านใครได้เห็นใครได้ยินเสียงนี้ก็ขอให้มีเงินเข้าบัญชีปังๆเท่านี้นะจ๊ะนะพอ.ปุญญนุชสวัสดีครับ M32 แล้วนอกนะครับสวัสดีครับคุณจอมสุดาพร้อมแล้วนะครับหลายคน3แชร์แล้วด้วยจ้ะใครยังไม่3แชร์ก็3แชร์ก่อนนะคะคุณโอก็พร้อมแล้วเนาะอ่ะมาหากระจกเงามาเลยจ้ะครูก็นู่นกระจกแต่เช้าเลยนะครับนึกถึงหน้าผู้หญิงคนที่หวีดร้องอ่ะนะครับแต่ไม่ได้กลัวครูไม่ได้ตกใจเลยครูรู้สึกว่าโอ๊ยคันมือเนาะคันมือแต่เช้าเลยรวยๆเงินจ้างเงินเข้าทั้งวันขอบคุณปู่ย่าตายายที่สอนมาเนาะโปรแกรมจิตเรามาทำให้บอกว่าคันมือแล้วเงินจะเข้านะลูกคันมือแล้วรวยนะลูกคันมือแล้วได้เงินนะลูกเพราะฉะนั้นเราก็คันมือเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเกาเลยโดยที่ไม่ต้องคันน่ะเข้าใจไหมคันไปเลยเกาไปเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรอให้คันนะเพราะถ้าคุณรอให้คันแล้วเมื่อไหร่เงินจะเข้าหรอคะเกาไปเลยจ้านะครับหลายคนเกาปุ๊บเอ็มปั๊บเลยไม่ต้องพูดอะไรมากนะรู้แล้วค่ะครูถ้าให้คันมือนี่พิงเอ็มอย่างเดียวเลยค่ะหนูเอ็มแล้วค่ะโอเคนะมามองหากระจกเงาให้เจอเนี่ยครับเนี่ยจะคันตรงไหนก็ได้ของมืออ่ะนะครับคันไปคันเบาๆอย่าไปเกาเขาแรงล่ะนะมือเราต้องใช้ไปอีกนานนะนะครับเกาเงินเข้าเงินเข้ารัวๆจ้าไม่รู้เงินมาจากทางไหนแต่เข้าอ่ะก็บอกกับตัวเองแค่นี้แหละไม่รู้เงินมาจากทางไหนแต่เข้าค่ะเอาแค่นี้ก็พอนะครับเชื่อว่าเข้าก็พอนะครับอ่ะโอเคนะหากระจกเงานะครับหากระจกเงาให้เจอแล้วก็มองตาตัวเองที่หน้ากระจกคุณจะยืนหรือว่าจะนั่งก็ได้นะครับสบตาก็วิธีการเพิ่มพลังจิตที่ง่ายที่สุดเลยแล้วเร่งได้ดีที่สุดเนี่ยครูมองไปที่กระจกครูก็มองเห็นหลวงพ่อฤาษีดำนะครูก็งงเหมือนกันว่าทำไมหนังสือที่ครูตั้งไว้เนี่ยเล่มแรกเนี่ยเป็นหนังสือของหลวงพ่อฤาษีดำแล้วพอมองในกระจกเนี่ยแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะที่ขั้นหนังสือที่กูซื้อมาเขาจะมีช่องว่างตรงกลางเนี่ยแล้วหนังสือเล่มแรกก็อยู่ตรงนี้แล้วช่องว่างตรงกลางเนี่ยก็สามารถมองเห็นว่าเป็นหลวงพ่อฤาษีดำอ่ะแล้วพอมองในกระจกที่อยู่ตรงข้ามที่กูไลฟ์เนี่ยก็มองเห็นหลวงพ่อฤาษีดำเลยนะ
เป็นรูปนี้เลยอ่ะนี่อะไรเป็นเรื่องบังเอิญหรอกครูว่านะอ่ะนะครับโอเคมองตาตัวเองที่หน้ากระจกนะครับแล้วก็ส่งยิ้มให้กับตัวเองทักทายตัวเองก่อนนะครับบางคนอาจจะทักทายแต่เช้าแล้วก่อนมาเจอหน้าครูก็ทักทายซ้ำนะอาจจะขอบคุณตัวเองก็ได้บอกรักตัวเองก็ได้นะครับมองตาตัวเองไว้ยิ้มให้กับตัวเองนะครับยิ้มให้กับตัวเองเนาะนะบอกชื่อเล่นตัวเองกับเขาสมมติเราชื่อก้อยก็บอกก้อยขอบคุณมากๆนะวันนี้เธอตื่นมาแต่เช้าเลยเนาะก้อยทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วก้อยก็จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้นะวันนี้โชคดีปังๆเลยนะก้อยขายของอะไรก็แล้วแต่ให้เงินเข้ารัวๆรัวๆเจอลูกค้าดีๆน่ารักน่ารักโชคดีตลอดเวลาเนาะปฏิหาริย์อยู่ที่ไหนก็เกิดที่กับที่เรานะก้อยเนาะขอบคุณมากก้อยวันนี้สุขภาพแข็งแรงนะใครเห็นใครก็ทักเนาะใครเห็นก็อยากพูดคุยด้วยขอบคุณมากๆก้อยความสุขเป็นของเธอแล้วนะขอบคุณมากๆขอบคุณโชคลาภเงินทองเรื่องราวปฏิหาริย์ที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราในทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีก้อยเธอรู้ไหมวันนี้เธอเป็นคนโชคดีแล้วนะชีวิตใหม่แล้วนะก้อยดีขึ้นดีขึ้นทุกวันเลยรักเธอนะก้อยนะนี่บอกชื่อเล่นกับเราเนี่ยแค่ครูพูดเนี่ยครูก็ยังแบบครูก็มองตาตัวเองที่หน้าไลฟ์เนี่ยนะครับครูก็รู้สึกเลยนะเวลาเราพูดแบบนี้ด้วยใจเบาๆใจพูดออกเสียงนะคุณสัมผัสได้นะคุณสัมผัสได้เนาะแค่ครูพูดเนี่ยถึงแม้ว่าครูพูดว่าชื่อก้อยแต่ครูรู้สึกว่าเป็นครูนะครูก็ยังรู้สึกเลยอ่ะครูก็รับได้นะนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะตั้งใจนะครูจะนับนะครับเลข5ถึงเลข1แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการจูงกระแสจิตนะนะครับเราจูงกระแสจิตเพื่อจิตของเราเนี่ยพลังจิตของเราปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็อะไรครับเราจะได้รู้เทคนิคในการเพิ่มพลังจิตให้กับชีวิตของตัวเราเองเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกที่ที่เราต้องการใครที่มาจูงกระแสจิตกับครูแล้วเนี่ยคุณจะสามารถเพิ่มพลังจิตได้ด้วยตัวคุณเองทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คุณสามารถทำได้หมดถ้าใจคุณต้องการเพิ่มพลังจิตแล้วคุณก็ยังสามารถจูนกระแสจิตโฟกัสในด้านที่คุณต้องการได้ครับโดยใช้เทคนิคง่ายๆต่อไปนี้ตั้งใจนะครับไม่ว่าคุณจะยืนหรือว่านั่งตอนนี้ที่หน้ากระจกไม่ว่าคุณจะยืนหรือว่านั่งต่อไปนี้ที่หน้ากระจกเมื่อครูนับเลข5ถึงเลข1ให้คุณหลับตาลงเบาๆนะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข5ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1สำหรับคนที่นั่งหรือว่ายืนอยู่นะครับไม่ได้เดินทางไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะครับเมื่อครูนับถึงเลข1ให้คุณหลับตาลงเบาๆขณะที่คุณหลับตานั้นพลังจิตกับคุณจะรวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกฉับพลันทันทีครับขณะที่คุณหลับตานั้นพลังจิตของคุณจะรวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณฉับพลันทันทีแล้วคุณสามารถเริ่มจูนกระแสจิตเปิดปริหารบันดาลสุขสมบัติทิพย์เข้ามาสู่ชีวิตคุณเข้ามาสู่คนใกล้ตัวคุณเข้ามาสู่คนที่คุณรักได้อย่างง่ายดายนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจ5 4 3 2 1หลับตาลงเบาๆนะครับหลับตาลงเบาๆดีมากพลังจิตของคุณค่อยๆเคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณแล้วครูจะเคาะโบ3ครั้งนะครับครูจะเคาะโบ3ครั้งเสียงของโบที่ครูจะเคาะต่อไปนี้สามารถสั่นสะเทือนในระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วรวมพลังจิตของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกของคุณได้อย่างฉับพลันทันทีเสียงของโบที่ครูจะเคาะต่อไปนี้3ครั้งเสียงโบนี้สามารถสั่นสะเทือนในระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วรวมพลังจิตของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณได้อย่างฉับพลันทันทีนะครับตั้งใจนะตั้งใจ
ขณะนี้กำลังของจิตพลังจิตของคุณได้รวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณแล้วต่อไปนี้ให้คุณเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1ให้คุณเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1เริ่มได้เลยนะครับหายใจเข้าทางจมูกครับยาวๆเบาๆช้าๆลมเต็มหายใจออกพ่นออกมาทางปากครับยาวๆช้าๆดีมากลมหมดหายใจเข้าทางจมูกครับดีลมเต็มหายใจออกพ่นออกมาทางปากครับดีมากลมหมดหายใจเข้าใหม่ครับลมเต็มหายใจออกพ่นออกมาทางปากครับลมหมดหายใจเข้าทางจมูกครับลมเต็มพ่นออกมาทางปากครับค่อยๆพ่นออกมานะลมหมดหายใจเข้าทางจมูกครับตามความยาวลมของตัวเองนะครับไม่ใช่ตามความยาวเสียงของครูนะลมเต็มพ่นออกมาทางปากครับดีมากให้คุณหายใจเพิ่มพลังจิตในเซตที่1ไปอีก3รอบไม่ต้องนับเดี๋ยวครูนับให้เองนะใครทำครบ3รอบแล้วให้ทำเซตที่1เซตที่1นะต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้เลยท่านใดทำครบแล้ว3รอบให้ทำเซตที่1ต่อเนื่องไปเรื่อยได้เลยเสียงอื่นใดนอกจากเสียงครูหรือว่าเสียงโบรเสียงอื่นเหล่านั้นที่อยู่รอบตัวคุณช่วยสนับสนุนให้พลังจิตของคุณเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับเสียงอื่นใดนอกจากเสียงครูหรือว่าเสียงโบรเสียงอื่นเหล่านั้นที่อยู่รอบตัวครูหรือว่ารอบตัวครูหรือว่ารอบตัวคุณสามารถช่วยเพิ่มพลังจิตของคุณมากขึ้นดีมากนะครับดีมากนะสำหรับท่านใดจะหายใจครบ3ครั้งหรือไม่ครบก็ตามใครจะหายใจครบ3ครั้งหรือไม่ครบก็ตามให้คุณเพิ่มพลังจิตมากขึ้นด้วยการใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2ต่อไปได้เลยนะครับให้คุณเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับเซตที่2ให้คุณหายใจเข้าและออกยาวๆเบาๆทางจมูกนะครับหายใจเข้าลมเต็มหายใจออกทางจมูกครับดีมากลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกครับลมเต็มหายใจออกครับลมหมดหายใจเข้าดีมากนะครับดีมากหลายคนลมละเอียดเลยนะเนี่ยเซตที่2ลมละเอียดมากขึ้นแล้วนะครับหายใจออกทางจมูกลมของคุณเบามากนะจนบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้หายใจแต่จริงคุณหายใจนะแต่คุณหายใจเบามาก
ดีมากนะครับยิ่งลมหายใจของคุณละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่พลังจิตของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดีมากครับดีมากนะตามลมของตัวเองเลยครับตามลมของตัวเองดีมากครับให้คุณหายใจในเซตที่2นะครับเพิ่มพลังจิตด้วยตัวคุณเองไปอีก3รอบไม่ต้องนับเดี๋ยวคุณนับให้เองให้คุณหายใจเข้าและออกในเซตที่2แบบนี้ไปอีก3รอบนะครับไม่ต้องนับเดี๋ยวคุณนับให้เองท่านใดที่ทำครบแล้วให้ทำต่อเนื่องได้เลยในเซตที่2นะท่านใดที่ทำครบแล้วให้ทำต่อเนื่องได้เลยในเซตที่2นะครับเสียงของครูจะเงียบลงนะเสียงของครูจะเงียบลงนะครับดีมากครับไม่ว่าคุณจะหายใจครบ3รอบหรือไม่ก็ตามให้คุณเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3ได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะหายใจครบ3รอบหรือไม่ก็ตามให้คุณเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3การหายใจในเซตที่3ให้คุณหายใจเข้าและออกทางจมูกยาวๆช้าๆเบาๆขณะที่คุณหายใจเข้าให้คุณใช้พลังจิตภาพพลังจินตภาพรู้สึกเสมือนว่าทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าเนี่ยคุณสูดเอาควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปหรือก้อนเมฆสีขาวสะอาดๆเข้าไปให้คุณรู้สึกผ่อนคลายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำๆหรือว่าก้อนเมฆสีดำๆไหลออกมาพร้อมกับลมหายใจออกของคุณนำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจอาการเจ็บไข้ได้ป่วยความเศร้าความผิดหวังความโกรธความคุณมัวใจของคุณที่มันเป็นตะกอนในหัวใจของคุณมันเป็นตะกอนกัดกินชีวิตของคุณให้คุณอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้ไหลออกไปพร้อมกับควันดำๆไหลไปพร้อมกับลมหายใจขาออกของคุณหายใจเข้าให้คุณรู้สึกว่ามีก้อนเมฆสีขาวสะอาดๆหรือควันสีขาวสะอาดไหลเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณให้คุณรู้สึกผ่อนคลายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าตัวของคุณจะเริ่มเบามากขึ้นเบามากขึ้นหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำๆก้อนเมฆสีดำไหลออกมาพร้อมกับลมหายใจของคุณนำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณทั้งหมดนะครับไหลออกจากชีวิตของคุณไปไหลออกจากหัวใจของคุณไปพร้อมกับควันดำๆนั้นแต่เช้าเลยนะครับดีมากหายใจเข้าให้คุณรู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดหรือก้อนเมฆสีขาวสะอาดๆไหลเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณให้คุณรู้สึกผ่อนคลายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าดีมากนะครับดีมากหายใจออกให้คุณรู้สึกว่ามีควันสีดำๆนะครับหรือว่าก้อนเมฆสีดำไหลออกมาพร้อมกับลมหายใจขาออกของคุณนำความเครียดความกังวล
ความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจความคับแค้นใจในอดีตที่มันเป็นตะกอนกัดกินหัวใจของคุณนะครับที่มันเป็นตะกอนกัดก่อนชีวิตของคุณให้คุณอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้นะครับไหลออกจากชีวิตของคุณไปไหลออกจากหัวใจของคุณไปออกไปพร้อมกับควันดำๆออกไปพร้อมกับลมหายใจขาออกของคุณดีมากหายใจเข้าให้คุณรู้สึกว่ามีก้อนเมฆสีขาวสะอาดๆเข้าไปรู้สึกผ่อนคลายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหายใจออกให้คุณรู้สึกว่ามีก้อนเมฆสีดำๆหรือควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจความคับแค้นใจในอดีตของคุณนะครับความผิดหวังความเศร้าไหลออกจากชีวิตของคุณไปไหลออกจากหัวใจของคุณไปพร้อมกับควันดำๆพร้อมกับลมหายใจหมดสิ้นแล้วดีมากให้คุณหายใจเพิ่มพลังจิตในเซตที่3ต่อเนื่องไปอีก3รอบไม่ต้องนับเดี๋ยวครูนับให้เองนะครับให้คุณหายใจเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองในเซตที่3ต่อเนื่องไปอีก3รอบนะครับเข้าและออกคือ1รอบเข้าและออกคือ1รอบนะครับทำครบแล้วให้ทำต่อเนื่องได้เลยทำครบแล้วให้ทำต่อเนื่องได้เลยนะครับใครที่ทำครบแล้วให้ทำต่อเนื่องได้เลยนะครับทำครบแล้วทำต่อเนื่องได้เลยดีมากนะครับดีมากนะดีครับต่อไปนะครับครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะเมื่อครูนับถึงเลข1ให้คุณสามารถนำพลังจิตของคุณมาจูนกระแสจิตเปิดปฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์นะครับเปลี่ยนสมบัติทิพย์ให้กลายเป็นสมบัติทั้งโลกเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเป้าหมายเร่งด่วนของคุณคืออะไรทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับด้านร่างกายด้านจิตใจแล้วก็ด้านจิตวิญญาณให้คุณสามารถเชื่อมโยงปฏิหารเข้าสู่เป้าหมายในชีวิตของคุณได้ทุกรูปแบบได้ทุกรูปแบบ 3 2 1จูนกระแสจิตเปิดปฏิหารบรรดาสุขสมบัติทิพย์สำเร็จเป็นจริงปฏิหารทรัพย์ใดสมบัติใดที่คุณได้เคยสร้างไว้บนโลกใบนี้จักรวาลนี้ทั้ง3ดาวโลกธาตุนี้คอยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ชีวิตของคุณย้อนกลับมาสู่ครอบครัวคุณย้อนเข้ากลับมาสู่คนใกล้ตัวคุณให้คุณสามารถนำทรัพย์และสมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณคนใกล้ตัวคุณและทุกรูปทุกนามทุกทั้ง3ดาวโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ให้คุณพูดประโยคพลังงานต่อไปนี้ออกเสียงนะครับให้คุณพูดประโยคพลังงานต่อไปนี้ออกเสียงขณะที่คุณจูนกระแสจิตอยู่นี้คุณสามารถลืมตามองตาสบตาตัวเองที่หน้ากระจกหลับตาลืมตาสบตาตัวเองที่หน้ากระจกแล้วหลับตาคุณสามารถลืมตาหลับตากี่ครั้งก็ไ
เท่าที่ใจของคุณต้องการคุณสามารถลืมตาหรือหลับตากี่ครั้งก็ได้เท่าที่ใจของคุณต้องการเสียงอื่นใดที่อยู่รอบตัวคุณเสียงเหล่านั้นช่วยสนับสนุนให้คุณจูนกระแสจิตได้ง่ายมากขึ้นเสียงอื่นใดที่อยู่รอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่เสียงเหล่านั้นช่วยคุณสามารถจูนกระแสจิตเปิดปฏิหาริย์ประดานสุขสมบัติทิพย์เข้าสู่ชีวิตของคุณเข้าสู่คนใกล้ตัวคุณได้อย่างง่ายๆตั้งใจนะครับตั้งใจฉันรักตัวเองพูดออกเสียงครับฉันรักตัวเองดีมากนะครับดีมากนะพูดออกเสียงนะครับฉันรักตัวเองกูดนะครับให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมาวางประทับเบาๆนะที่หัวใจของคุณหรือว่าบน อกค่อนไปทางซ้ายนะครับให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมาวางประทับหรือว่ามากลุ่มไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆหรือว่าอกที่ค่อนไปทางซ้ายนะเบาๆนะครับดีมากนะครับดีมากฉันภูมิใจในตัวเองพูดออกเสียงครับพูดออกเสียงฉันภูมิใจในตัวเองแล้วฉันภูมิใจในตัวเองดีมากครับดีมากนะฉันให้อภัยตัวเองแล้วฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วดีมากครับดีมากฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวันพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงนะฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันเป็นคนโชคดีเท่านั้นฉันเป็นคนโชคดีคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกดีมากครับดีมากคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกดีมากครับคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกดีมากครับใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามใบหน้าของคุณอ่อนยาวอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดีมากครับดีมากใบหน้าของคุณอ่อนยาวอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดี
มองภาพให้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพให้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพให้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอดีมากครับดีมากสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นดีมากครับดีมากสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นคุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกนับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกดีมากครับดีมากคุณทำได้แล้วนะนับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกเก่งมากครับดีมากนะวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปดีมากครับวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปนับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณดีมากครับดีมากเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณดีมากครับเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณดีมากเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินและทองเสมอๆคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองเสมอๆคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองบ่อยๆคุณขอบคุณเงินและทองสม่ำเสมอคุณขอบคุณเงินและทองทุกที่ทุกเวลาได้อย่างง่ายดายคุณขอบคุณเงินและทองทุกครั้งทุกเวลาทุกที่ที่คุณต้องการทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอนับจากวันนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ
3เท่าขึ้นไปเสมอดีมากครับดีมากทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการคุณมีโชคลาภทางด้านการเงินแล้วคุณมีโชคลาภทางด้านการเงินง่ายๆคุณมีโชคลาภทางด้านการเงินในทุกๆเวลาโชคลาภลาภลอยความโชคดีเรื่องราวปฏิหารเกิดขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งโชคลาภลาภลอยความโชคดีเรื่องราวปาฏิหาริย์ปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งโชคลาภลาภลอยความโชคดีเรื่องราวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งคุณเป็นคนโชคดีแล้วคุณเป็นคนโชคดีเท่านั้นคุณเป็นคนโชคดีณบัดนี้คนโชคดีที่ไหนทั่วโลกไปนี้คนคนนั้นคือคุณเท่านั้นคนโชคดีที่ไหนทั่วจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคนโชคดีที่ไหนทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่สม่ำเสมอคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกสสลากอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างง่ายๆนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกสสลากอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างง่ายดายนับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกสสลากอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลที่หนึ่งทั่วโลกได้อย่างง่ายๆคุณเป็นคนโชคดีแล้วคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เชื่อในคุณแม้คุณไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มาจากไหนแต่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณคนใกล้ตัวคุณเสมอๆ You believe in miracle
miracle comes to you. You don't know where it's come from. You believe it always comes to you. You are a miracle. You are money magnet. Today, you will make magic happen. Today, we will make magic happen. Money flows to you. Miracle flows to you. You can make them stop money. Money is easy to make. You enjoy making money. Money comes easily to you. Money comes easily to you. Money comes easily to you. ให้คุณพูดประโยคต่อไปนี้ออกเสียงนะครับจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์พูดออกเสียงครับดีมากจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์ดีมากครับจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1ให้ข้อมูลการจูนกระแสจิตในเช้านี้และทุกๆเช้าที่ผ่านมาหรือว่าในทุกเวลาที่คุณได้จูนกระแสจิตให้รวมกำลังเข้าสู่พลังจิตของคุณเข้าสู่กระแสจิตวิญญาณของคุณเข้าสู่ชีวิตของคุณให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าคุณสามารถเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์เชื่อมโยงปาฏิหาริย์เข้าสู่เป้าหมายในชีวิตที่คุณต้องการทั้งเป้าหมายเร่งด่วนเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะยาวครอบคลุมทั้ง3ด้านของชีวิตคุณคือด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณให้สมกับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมในภพชาตินี้นะครับ3 2 1ฝังชิปเข้าสู่กระแสจิตวิญญาณของคุณเข้าสู่พลังจิตของคุณเข้าสู่ดวงจิตของคุณให้คุณเชื่อมั่นได้ว่านับจากวันนี้ไปปาฏิหาริย์เกิดขึ้นง่ายๆรอบตัวคุณความโชคดีเกิดขึ้นง่ายๆรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าสิ่งนั้นไว้ได้เสมอคุณมองเห็นและคว้าความโชคดีและปาฏิหาริย์ไว้ได้เสมอจนกว่าจะมีข้อมูลคำสั่งใหม่ที่ดีกว่าข้อมูลการจูนกระแสจิตที่ดีกว่าเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณเข้าสู่พลังจิตของคุณเข้าสู่จิตของคุณและชีวิตของคุณ3 2 1ฟังชิปนับจากวันนี้ไปคุณสามารถจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์ได้ทุกที่ทุกเวลาได้ตัวของคุณเองนับจากเวลานี้เป็นต้นไปคุณสามารถจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยตัวคุณเองเพียงให้คุณพูดพลังงานด้านดีด้านบวกเพียงให้คุณพูดพลังงานด้านดีด้านบวกเมื่อพลังงานด้านดีด้านบวกเหล่านั้นออกจากปากคุณสามารถเชื่อมโยงปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์เปลี่ยนสมบัติทิพย์ให้กลายเป็นสมบัติทั้งโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่คุณเคยสร้างเอาไว้บนโลกนี้จักรวาลนี้ก็จะย้อนกลับมาสู่ชีวิตคุณย้อนกลับมาสู่ครอบครัวคุณย้อนกลับเข้ามาสู่คนใกล้ตัวคุณเพื่อให้คุณได้แปลงทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณคนใกล้ตัวคุณและทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ต่อไปนี้ครูจะนับเลข1ถึงเลข5เมื่อครูนับถึงเลข5สำหรับคนที่หลับตาอยู่นะครับให้ลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสบตามองตาตัวเองที่หน้ากระจก
ยิ้มให้กับตัวเองแบบสวยสุดๆหล่อสุดๆมือข้างหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วนะครับพูด3ครั้งนะครูจะนับเลข1ถึงเลข5สำหรับคนที่หลับตาอยู่เมื่อครูนับถึงเลข5แล้วให้คุณลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสบตาตัวเองที่หน้ากระจกยิ้มให้กับตัวเองแบบสวยสุดๆหล่อสุดๆมือข้างหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจอีกมือหนึ่งแตะหรือว่าทัชไปที่กระจกแล้วสบตาตัวเองพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วพูด3ครั้งนะครับอ่ะตั้งใจนะ1. ขณะนี้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะกลับมาทำงานตื่นตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมีสุขภาพดีมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะความสุขแฝงอยู่ในทุกอนุเซลล์ทั่วร่างกายของคุณณบัดนี้ 2. ระบบทางเดินหายใจระบบย่อยอาหารระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณระบบเผาผลาญในร่างกายของคุณทุกๆระบบภายในและภายนอกในร่างกายของคุณและนอกร่างกายของคุณกลับมาทำงานด้วยความถี่สมดุลแข็งแรงมีสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอก 3. หัวใจของคุณกลับมาเต้นที่ความถี่สมดุลแข็งแรงมีสุขภาพดีมีรอยยิ้มความสุขแฝงอยู่ในทุกอนุหัวใจของคุณเรียบร้อยแล้วปอดตับม้ามอวัยวะภายในของคุณทั้งหมดดินน้ำลมไฟอวัยวะภายนอกของคุณทั้งหมดดินน้ำลมไฟกลับมาทำงานด้วยความถี่สมดุลแข็งแรงมีสุขภาพดีสอดประสานทำงานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม 4. ดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนแววตาของคุณยิ้มได้ในตาของคุณยิ้มได้สามารถส่งผ่านความสุขผ่านแววตาของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาใครได้สบตาคุณใครได้มองตาคุณก็มีความสุขได้อย่างง่ายๆเพราะแววตาของคุณเปี่ยมไปด้วยความสุขและส่งผ่านความสุขให้ใครต่อใครได้ง่ายหูของคุณได้ยินแต่เสียงที่เป็นด้านดีด้านบวกด้านที่สนับสนุนชีวิตของคุณด้านที่สนับสนุนจิตใจของคุณด้านที่สนับสนุนจิตวิญญาณของคุณให้พุ่งตรงไปยังเป้าหมายในชีวิตที่คุณต้องการทั้งเป้าหมายเร่งด่วนเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะยาวครอบคลุมทั้ง3ด้านของชีวิตคือด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณให้สมกับได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในภพชาตินี้คุณสามารถเรียนรู้เข้าใจให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางกับทุกสิ่งที่เข้ามากระทบชีวิตคุณได้ง่ายๆจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขณบัดนี้ปากของคุณมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นคุณใช้สติในการกรองคำพูดแต่ละคำคุณใช้สติในการกรองประโยคแต่ละประโยคที่ออกจากปากของคุณเพราะทุกคำพูดที่ออกจากปากของคุณคือพลังแห่งการใช้ชีวิตเป็นพลังแห่งการเติบโตในชีวิตของคุณในทุกๆด้านคำพูดของคุณมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นพูดกำลังใจให้กับผู้คนพูดเพิ่มพลังใจให้กับคนรอบตัวคุณได้อย่างง่ายๆคำพูดของคุณยังช่วยเพิ่มพลังจิตเพิ่มพลังใจให้กับชีวิตของคุณได้ง่ายๆในทุกที่ทุกเวลานับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่คุณยิ้มทุกครั้งที่คุณหัวเราะรอยยิ้มของคุณเสียงหัวเราะของคุณเรียกความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหาริย์เข้ามาสู่ชีวิตของคุณเข้ามาสู่คนรอบตัวคุณเข้ามาสู่คนใกล้ตัวคุณได้ง่ายๆนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่คุณยิ้มทุกครั้งที่คุณหัวเราะ
รอยยิ้มของคุณเสียงหัวเราะของคุณเรียกความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหาริย์เข้ามาสู่ชีวิตของคุณเข้ามาสู่คนที่คุณรักเข้ามาสู่ครอบครัวคุณเข้ามาสู่คนใกล้ตัวคุณธุรกิจการงานของคุณได้ง่ายๆได้ง่ายๆใครก็ตามได้มองเห็นรอยยิ้มของคุณใครก็ตามได้ยินเสียงหัวเราะของคุณผู้คนเหล่านั้นก็มีความสุขประสบความสำเร็จโชคดีมีเรื่องราวปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับผู้คนเหล่านั้นได้ง่ายๆเช่นกันสมองของคุณมีความจำดีเลิศในด้านดีด้านบวกเท่านั้นสมองของคุณมีความจำดีเลิศในด้านดีด้านบวกด้านที่เป็นพลังงานส่งเสริมชีวิตของคุณทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณพลังจิตของคุณพลังจินตภาพของคุณในด้านดีด้านบวกด้านความสุขความสำเร็จด้านความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณพลังจิตของคุณเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นในทุกวันในทุกๆวันเมื่อครูนับถึงเลขให้คุณลืมตาตื่นขึ้นนะด้วยความสดชื่นนะครับสดชื่นแจ่มใสต้อนรับสิ่งดีๆในวันนี้ต้อนรับความโชคดีในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับตั้งใจนะ1 2 3 4 5ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นครับด้วยความสดชื่นมองตาตัวเองที่หน้ากระจกสบตาตัวเองไว้ยิ้มให้กับตัวเองนะสวยสุดๆเป็นยังไงอ่ะหล่อสุดๆเป็นยังไงนะมือ1กุมไว้ที่หัวใจอีกมือ1แตะไปที่กระจกนะครับพูดออกเสียงมาว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วพูด3ครั้งนะวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วนะวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วฉันรักตัวเองสบตาตัวเองครับพูดฉันรักตัวเอง3ครั้งครับฉันรักตัวเองดีมากฉันรักตัวเองดีมากครับฉันภูมิใจในตัวเองพูดออกเสียง3ครั้งครับมองตาตัวเองด้วยฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วนะฉันภูมิใจในตัวเองยอดเยี่ยมมากๆฉันให้อภัยตัวเองแล้วดีมากฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองแล้วฉันมีความสุขในทุกๆวันพูดออกเสียงครับมองตาตัวเองเอาไว้ฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากสบตาตัวเองเข้าไว้ครับฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันเป็นคนโชคดีเท่านั้นฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันนี่แหละคนโชคดีคนโชคดีที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนะคุณที่อยู่ในกระจกอ่ะคนโชคดีที่ไหนทั่วจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้ง3ดานโลกธาตุนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บรรดาสุขสมบัติทิพย์พูดออกเสียงครับจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บรรดาสุขสมบัติทิพย์ดีมากอีกครั้งหนึ่งจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บรรดาสุขสมบัติทิพย์แปลงสมบัติทิพย์ให้กลายเป็นสมบัติทั้งโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่คุณเคยสร้างเอาไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้ทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุนี้ให้ขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ชีวิตคุณย้อนกลับมาสู่ธุรกิจการงานของคุณย้อนกลับมาสู่ครอบครัวคุณย้อนกลับมาสู่คนใกล้ตัวคุณคนรอบตัวคุณให้คุณสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองครอบครัวคุณคนใกล้ตัวคุณเป็นประโยชน์ต่อทุกรูปทุกนามทุกทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏิจักรวาลสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สาธุสาธุสาธุแม่ยินดีด้วยเนาะจูนกระแสจิตกันแต่เช้าเลยนะอ่ะใครจูนกระแสจิตพร้อมครูตะกี้นี้แล้วแบบโอ้ยรู้สึกใจฟูมากอ่ะพลังจิตเพิ่มมากเลยนะครับพิมพ์ M13 นะ M13 รัวๆเลยนะอ่ะใครจูนกระแสจิต
ร้อมกับครูไปตะกี้นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีเรารู้สึกว่าใจเบาใจโล่งอะครูบางคนก็เงินเข้าเลยนะแต่เช้าเลย SMS เข้าแล้วใช่ไหมบางคนนะครับก็อ่ะพิมพ์ M 1 3รัวๆครับ M แล้วก็เลข1แล้วก็เลข3รัวๆนะครับอ่ะนะครับมาช่วยกันใครเป็นคนแรกขอลุ้นสิใครจะเป็นคนพิมพ์ M 1 3รัวๆคนแรกของวันนี้แม่คุณจอมสุดานี่เองนะโชคดีปังเวอร์เลยเนาะอ่ะนะครับ M 13หลายคนนะคุณสุรเดช M 13รัวๆกันเลยอ่ะคุณลาเวนเดอร์นะส่งใครยังส่งพลังงานมาไม่ครบอ่ะให้รีบส่งนะจ๊ะนะครับอ่ะส่งกัน11พลังงานนะอ่ะคุณวัน M 13รัวๆแล้วนะคุณวันเจอครูหรือเปล่านะวันที่25กุมภาที่กรุงเทพนะอ่ะนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ทักครูเข้ามาได้นะครับอ่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็แจ้งครูได้จ้ะนะครับครูใจดีนะโอเคนะคุณจิรัตน์นะครับ M 13รัวๆแล้วคุณเมย์พลังงานที่8นะครับฉันโชคดีพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคุณหนิง M 13แล้วคุณสุรเดช M 13รัวแล้วคุณจิราพรคุณพรอยู่ที่ตากนะ M 13แล้วเนาะโอ้คุณอะไรเนี่ยคุณพกประชาเหรอพกประชาเหรอ M 13แล้วก็พิมพ์คำว่า M 13เลยนะนี่คนแรกเลยนะที่ครูเห็นเนี่ยเขาพิมพ์เขาพิมพ์สระเอออ่างเลข8อ่ะแล้วก็มอมาแล้วก็เลข1เลข3นี่คนแรกเลยนะเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยในเมื่อถ้าสมมติว่าคุณมีผลลัพธ์ที่ต้องการเหมือนกันแต่วิธีการที่จะไปสู่ผลลัพธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครูให้เทคนิคพวกคุณไปเยอะมากมายคุณก็เลือกเอาสิอันไหนที่คุณจับแล้วมันคลิกอันไหนที่คุณใช้เทคนิคแล้วคุณคลิกเนี่ยเอาไปเชื่อมโยงกับพลังจิตพลังใจของคุณนะแล้วคุณก็ได้ผลลัพธ์เหมือนทุกคนได้ผลลัพธ์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะใช้เทคนิคไม่เหมือนกันเนี่ยเส้นทางที่จะไปสู่ผลลัพธ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วเป้าหมายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยจริงๆแล้วไม่เหมือนกันนะครับอ่ะคุณเหมียวคุณเหมียวยังไม่หลับหรอเที่ยงคืนกว่าหรือว่าตีหนึ่งแล้วเนี่ยที่นอร์เวย์นะครับหลับพักผ่อนได้แล้วเนาะคุณวารี M 13แล้วคุณเพชร M 13แล้วอ่ะใครที่พิมพ์ M 13มาแล้วคุณขอบคุณมากระหว่างที่ M 13มาแล้วเนาะก่อนที่เราจะแผ่พลังงานกันนะครับแผ่พลังงานกันเราก็ต้องตั้งสัจจะบารมีใช่ไหมที่ฐานบารมีก่อนแม้ไอสิ่งที่เราทำมาในชาติไหนก็แล้วแต่เราจะได้แผ่ไปให้ทุกรูปทุกนามได้ก่อนแผ่พลังงานครูขอความร่วมมือพวกเราได้ไหมคะช่วยกันแชร์คนละ5แชร์ได้ไหมช่วยกันแชร์ไลฟ์เนี่ยช่วยกันแชร์นิดนึงคนละ5แชร์แชร์ไปที่หน้าเฟซของตัวเองแชร์ไปที่กลุ่มที่ตัวเองเป็นสมาชิกแชร์ไปได้เลยครับหรือว่าแชร์ไปที่เพจของตัวเองแชร์คนละ5แชร์ใครครบ5แชร์แล้วช่วยพิมพ์นิดนึงว่าแชร์ครบ5แชร์แล้วค่ะครูขอความร่วมมือพวกเรานิดนึงช่วยกันทำให้ทั้งโลกนี้จักรวาลนี้สว่างไปด้วยกันเนาะดีไหมครูทำคนเดียวก็คงจะไม่ไหวก็ต้องช่วยๆกันนะใครมีโอกาสได้ดูคลิปนี้เขาก็จะได้เพิ่มพลังจิตตัวเองได้โฟกัสเป้าหมายตัวเองเป็นรู้จักโยกพลังจิตไม่ฝังในเรื่องที่ตัวเองต้องการให้ได้อย่าเอาพลังจิตของตัวเองไปอยู่ในเรื่องที่ตัวเองไม่ต้องการเลยมันเจ็บมันปวดมันทรมานนะนะครับโยกมาอยู่ฝั่งที่เป็นความสุขเถอะความสุขอยู่ใกล้ที่ลมหายใจนี่เองง่ายเวอร์บอกเลยนะอ้าวใครแชร์ช่วยครูแล้วครบ5แชร์ช่วยพิมพ์ให้ครูชื่นใจนิดนึงว่าครูขาแชร์5แชร์แล้วค่ะแชร์รั่วแชร์รัวมากเลยค่ะเช้านี้ก่อนที่จะแผ่พลังงานกันเนาะตื่นมาตั้งแต่ตีสี่อ่ะบางคนนะฮะพูดเป้าหมายตัวเองหน้ากระจกเรียบร้อยแล้วก็มานั่งรอครูที่หน้ากระจกเรียบร้อยบางคนก็แต่งหน้าเสริมสวยหล่อเหลานะครับหล่อสวยหล่องามกันเลยที่หน้ากระจกแม่ครูพูดรัวมากอ่ะใครแชร์ครบ5แชร์แล้วว้าวคุณวัน5แชร์แล้วค่ะตะกี้นี้นะครับคุณตู่แชร์ครบ5แชร์แล้วค่ะนะคุณตู่บอกมานะครับอ่ะคุณเดือนแชร์5แชร์แล้วค่ะตะกี้นี้เลยค่ะคุณวารีแชร์5แชร์แล้วจ้านะครับขอบคุณมากคุณเพชร5แชร์แล้วเด้อสิบอกให้นะคุณเพชรจริงๆเป็นคนกรุงเทพเนาะใช่ไหมอ่ะคุณวิบ5แชร์แล้วค่ะแชร์รัวๆรัวๆแล้วนะคะร้านกาแฟที่ลพบุรีปังเวอร์ใช่ไหมคุณวิบวันนี้นะอ่ะคุณณัฐพรนะครับพลังงานที่8อุ๊ยขออ่านพลังงานของคุณณัฐพรหน่อยนะฉันเป็นคนโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของฉันเข้าสมุดบัญชีธนาคารของฉันได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่ฉันต้องการแม่คุณณัฐพรที่อยู่ใต้หรืออยู่ภาคใต้หรือเปล่าไม่รู้กูจำผิดหรือเปล่าคนนี้ก็ปังเวอร์นะเงินเข้าตลอดนะคนนี้ถ้ากูจำถูกนะคุณณัฐพรนี่เงินเข้าธุรกิจเนี่ยเงินเข้าตลอดขายอะไรก็ไม่รู้แต่ของเงินเข้าอ่ะนะปังเวอร์บางทียังจูนกระแสจิตไม่เสร็จเลยครูก็หาเงินเข้าแล้วค่ะนะครูก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยก็คุณทำเองไง
คุณทำเองทานศีลภาวนาในตอนเช้าคุณทำเองนะเพิ่มพลังจิตดูลมหายใจด้วยตัวเองทานก็การให้เนี่ยให้พลังงานด้านดีด้านบวกพิมพ์พลังงานด้านดีด้านบวกใช่ไหมศีลวันนี้คุณยังไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปทำอะไรใครทานศีลคุณได้แล้วภาวนาก็นี่ไงครับคุณก็ดูลมหายใจเข้าและออกเนี่ยเพิ่มพลังจิตแต่เช้าเนี่ยเห็นไหมภาวนาได้แล้วทานศีลภาวนาเวลาคุณมาโฟกัสพลังจิตนี่คุณมีบุญเต็มพร้อมบริบูรณ์แล้วเนี่ยทำไมจะไม่ได้ล่ะคะแล้วยังแผ่พลังให้งานให้กับผู้คนให้กับทุกรูปทุกนามทุกทั้ง3แดนแล้วก็ธาตุอีกอะไรจะปังเวอร์ขนาดนี้ก็คุณทำด้วยตัวคุณเองไงคุณทำคุณก็ได้ใครทำคนนั้นได้อันนี้ศาสตร์เรื่องจิตนะคะไม่ใช่ศาสตร์เรื่องการมโนค่ะศาสตร์เรื่องจิตพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะใจเบาใจสบายใจเป็นสุขอ่ะ5แชร์หลายคนแล้วนะโอ้โหคุณสุรเดชแชร์ครบ25กลุ่มแล้วครับขอบพระคุณอย่างสูงนะคุณสุรเดชก็ชวนครูไปทำบุญที่ไหนเนี่ยขอบอกบุญหน่อยคุณสุรเดชบอกบุญครูมานะครับไม่รู้ครูจะได้ไปหรือเปล่านะฮะคุณสุรเดชบอกบุญครูมาหลวงพ่อวิริยังเนี่ยนะครับจริงศูนย์ครูที่ครูจัดโคชชิ่งเนี่ยที่สุขุมวิท101เนี่ยอยู่ติดวัดหลวงพ่อวิริยังเลยนะครับวัดธรรมมงคลแต่ว่าที่จะไปที่มีงานบุญเนี่ยที่คุณสุรเดชแจ้งครูมาเนี่ยเป็นงานบุญที่ไม่ใช่วัดธรรมมงคลนะครับอยู่แถวสมุทรปราการอันนี้ครูไม่เคยไปแต่ว่าคุณตู่เนี่ยน่าจะเคยไปคุณตู่วิชยาเนี่ยนะครับเพราะคุณตู่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวิยังโดยตรงนี่เนาะก็คือวัดศรีธรรมารามนะครับเห็นคุณตู่เคยไปตักบาตรที่วัดนี้ด้วยนี่วัดศรีรัตนธรรมารามขออภัยนะครับวัดศรีรัตนธรรมารามนะครับขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำณวัดศรีรัตนธรรมารามนะครับวัดป่าสร้างใหม่อำเภออยู่ถนนวัดศรีวารีน้อยวัดศรีวารีน้อยตำบลบางฉลองนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะซึ่งจะมีการร่วมบุญเนี่ยในวันพฤหัสที่1อ๋อวันพฤหัสที่1มีนาคมนะตรงกับวันธรรมดานะเป็นวันมาฆบูชาด้วยนี่นะครับเวลา 9:45 นณวัดศรีรัตนธรรมารามอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับใครอยากจะร่วมพิธีอยากจะร่วมบุญก็ติดต่อวัดศรีรัตนธรรมารามได้โดยตรงนะครับอยากจะร่วมบุญก็เบอร์โทรนะครับติดต่อสอบถามหรืออาจจะทำบุญไปเราไปไม่ได้เราทำบุญไป10บาท20บาท9บาทก็เบอร์โทรนี้นะ02-183-7351อันนี้เป็นเบอร์โทรที่อันนี้จากเบอร์เพจนะครูไม่แน่ใจติดต่อสอบถามโทร02-183-7351แต่ถ้าเป็นเบอร์มือถือนะ0814431907คุณทวนนะ0814431907นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0917879572 0917879572ครูพยายามดูรายละเอียดว่ามีหมายเลขบัญชีหรือเปล่าก็ไม่มีนะก็เราลองเข้าไปที่หน้าเพจนะครับในนี้มันเป็นเหมือนกิจกรรมเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยเข้าไปที่เพจนี้ก็ได้ครับวัดหน้านี้น่าจะเป็นเพจนะวัดศรีรัตนธรรมเราพิมพ์เข้าไปเลยครับที่ Facebook นะวัดศรีรัตนธรรมารามวัดป่าสร้างใหม่คุณก็จะมีรายละเอียดตรงนั้นเนาะครูยังไม่เข้าไปเลยแต่ครูโหลดเอาไว้ละสิ่งที่คุณสุรเดชส่งมาให้นะอันนี้ครูก็ฝากบอกบุญไปแล้วนะคะใครมีโอกาสอยู่ใกล้ๆสมุทรปราการเนี่ยก็ไปได้เนาะวันที่1นะวันมาคะวันหยุดนี่เนาะวันมาคะบูชาก็วันหยุดสิเดี๋ยวครับนะบุญใหญ่ด้วยนะครับเห็นบอกว่าเป็นอะไรอะยอดอะไรสักอย่างนึงนะครูขออ่านรายละเอียดแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนทำไปเลยครับทำไปตามกำลังของตัวเองอะเท่าไหร่ก็ทำไปเล็กๆน้อยๆก็ทำไปนะครับเสริมไปเดี๋ยวนะฮะครูต้องเข้าไปดูเยอะเพราะว่าอ๋อเป็นประธานแล้วหลวงพ่อวิริยังเนี่ยนะครับท่านก็มาเป็นประธานในการหล่อยอดพระเกศพระประธานของพระอุโบสถกลางน้ำด้วยนะครับโอ้ยอดพระเกศเลยนะยอดพระเกศพระประธานที่อุโบสถกลางน้ำนะครับนะครับใครสนใจอยากจะไปตั้งอะไรอ่ะตั้งโต๊ะอาหารอ่ะแจกทานนะครับ
ทำได้เลยนะนะครับก็ติดต่อเอาเบอร์โทรนี้เนาะที่ครูให้ไปนะครับสาธุบุญกับทุกท่านนะที่ได้ร่วมงานนี้ทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเนาะสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะครับทุกรูปทุกนามด้วยแหละนะอ่ะสาธุบุญด้วยเนาะนะครับก็เป็นการนำยอดพระเกศนะครับลงที่พระประธานด้วยนะครับโอ้สาธุบุญด้วยเนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาแผ่พลังงานกันเนอร์นะครับก่อนที่จะแผ่พลังงานเดี๋ยวครูขอตัวแป๊บนึงนะครับขอตัวแป๊บนึงนะขอตัวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะนะครับเดี๋ยวเรามาแผ่พลังงานกันเนาะนะครับคุณตู่สงสัยไปทำแน่เลยไปทำบุญที่นี่แน่เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแผ่พลังงานกันเนาะนะครับมาก่อนอื่นสำหรับลูกศิษย์ครูที่เป็นชาวพุทธนะเรารู้กันในฐานที่เข้าใจแต่ว่าลูกศิษย์ครูที่นับถือศาสนาอื่นเวลาเราจะตั้งสัจจะบารมีเนี่ยเราก็ตั้งสัจจะที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาของตัวเองนะโอเคไหมนะครับคุณนันอ่านมาหรือเปล่าไม่รู้นะลูกศิษย์ครูที่นับถือศาสนาอื่นเราสามารถตั้งสัจจะบารมีของตัวเองได้เช่นวันนี้เราขอตั้งสัจจะอะไรล่ะตั้งสัจจะอ่านพระธรรมคำสอนหรือปฏิบัติทางจิตของเราอ่ะที่เป็นหลักของเราอ่ะนะครับกี่ครั้งกี่หน้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเมื่อเราตั้งสัจจะเสร็จแล้วให้เราอธิษฐานด้วยอธิษฐานบารมีว่าเราถ้าเราทำตามสัจจะเนี่ยให้เราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรเป็นการโปรแกรมจิตซ้ำอีกครั้งนึงนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราทำตามสัจจะนั้นเลยณตอนนั้นเลยไม่ต้องรอทำตามสัจจะเสร็จให้เราอธิษฐานบารมีซ้ำอีกรอบหนึ่งเวลาเราอธิษฐานบารมีอธิษฐานเนี่ยให้เราอธิษฐานทั้งก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็หลังที่เราทำเหมือนแบบตอกย้ำอ่ะตอกฝาไปเลยว่าเฮ้ยได้นะสำเร็จนะจะชาตินี้หรือว่าชาติไหนก็แล้วแต่ขออธิษฐานเอาไว้นะครับเก็บไว้ก่อนพระพุทธเจ้าได้ยังอธิษฐานข้ามภพข้ามชาติเลยเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านะครับลองคิดดูเราอธิษฐานกันกี่วันเองแล้วอยากจะสำเร็จเนาะใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะนะครับใจเย็นๆเมื่อถึงเวลาก็ได้เองนั่นแหละเนาะอย่าไปใจร้อนนะนะครูเคยใจร้อนมาก่อนนะบอกเลยครูเนี่ยตัวใจร้อนเลยนะจะบอกให้นะครับอ่ะตอนนี้ไม่แล้วนะไม่เท่าไหร่หรอกเนาะตอนนี้เริ่มเป็นคนใจน่ารักแล้วใจเบาใจสบายใจเป็นสุขก็ปลูกทุเรียนนี่ก็ต้องรู้สิว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะปลูกถั่วงอกก็รู้สิว่าได้กินเมื่อไหร่เป้าหมายในชีวิตของคุณก็ต้องรู้สิว่าเป้าหมายระยะไหนเป็นระยะไหนโอเคไหมนะครับแม่ปลูกทุเรียนอยากให้ออกผลเท่ากับปลูกถั่วงอกมันก็เวอร์ไปฝืนธรรมชาตินะเธอแต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะเป็นไปได้เหมือนกันแหละใครจะไปรู้ว่าปลูกทุเรียนมาไม่รู้กี่ชาติแล้วล่ะอยู่ดีมาออกผลชาตินี้เนาะใครจะไปรู้ล่ะอย่าดูถูกตัวเองเนอะมานะครับมาแผ่พลังงานกันต่อนะครับชาวพุทธให้เรานึกถึงรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะอยู่เบื้องหน้านะครับค่อนไปทางข้างบนค่อนไปทางข้างบนนะจริงๆอยู่เบื้องหน้าด้านบนนั่นแหละนะครับแล้วจะเป็นรูปลักษณ์พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพระอริยสงฆ์ก็ได้เนี่ยนึกถึงหลวงพ่อวิหยังก็นึกถึงหลวงพ่อวิหยังก็ได้นะครับเห็นไหมนึกถึงหลวงปู่ทวดก็ได้หลวงปู่ดู่ก็ได้นะหลวงตัมมาก็ได้นะครับหลวงพ่ออะไรครับหลวงปู่แหวนก็ได้นะหลวงตามหาบัวก็ได้นึกถึงหลวงพ่อองค์ไหนก็ได้ครับหลวงพ่อสีดำนะครับหลวงพ่อปานนะครับแม่นะครับโอ้ยได้ทุกหลวงพ่อเลยเราสามารถนึกแบบพอเวลาเรานึกกันนึกถึงเหมือนเรานึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่นึกถึงหน้าบ้านเราบ้านเราเป็นยังไงรถเราเป็นยังไงเรานึกได้ไหมนึกถึงหน้าเจ้านายเราได้ไหมเนี่ยเรานึกประมาณเนี้ยนึกด้วยใจเบาๆใจ
จสบายใจเป็นสุขนะครับนึกประมาณนี้อหลับตาเบาๆนะครับใครนึกถึงองค์ท่านได้แล้วนะครับก็นะฮะขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะครับเราไม่มีที่พึ่งอื่นใดในโลกนี้นะสำหรับชาวพุทธเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วนะพระสงฆ์แล้วนะเอาจริงๆจริงๆนะไม่มีอะไรเป็นที่ยึดจิตของเราได้เท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสำหรับการเป็นมนุษย์สำหรับคนที่เป็นชาวพุทธนะหลับตาเบาๆนะครับคุณจะพนมมือด้วยก็ได้หรือจะมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจก็ได้หรือวางไว้ที่หน้าตักได้หมดนะครับพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่หนึ่งลูกขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของโลกทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองลูกขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามลูกขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกบัดนี้ลูกทั้งหลายมีพุทธธรรมสังฆะเป็นสรณะแล้วลูกทั้งหลายขอตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ1จบคาถาเงินล้าน1จบกราบบูชาท้าวเวสสุวรรณ1จบกราบบูชาพ่อพญาครุฑ1จบกราบบูชาพญานาค1จบด้วยสัจจะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีด้วยทศบารมีใดทั้งหมดที่ลูกทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติลูกขอแผ่บุญกุศลแผ่บารมีนี้ไปทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรูปและนามใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์รูปและนามใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปขอให้ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามสามารถน้อมอนุโมทนาในบุญกุศลได้ตลอดดวงจิตของลูกได้ตลอดการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตดวงนี้ของลูกตราบดวงจิตของลูกเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการควรเถิดขอให้ลูกทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั่วโลกเป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อ3แดนโลกธาตุนี้ขอให้ลูกทั้งหลายจงเป็นผู้มีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้มีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตดวงนี้ของลูกทั้งหลายเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการควรเถิดขอให้ลูกทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของลูกเข้าสมุดบัญชีธนาคารของลูกได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่ลูกต้องการ
ขอให้ลูกทั้งหลายมีสุขภาพใจสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมจากภายในสู่ภายนอกขอให้ลูกสามารถจูนกระแสจิตเปิดปฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์แปลงสมบัติทิพย์ให้กลายเป็นสมบัติทั้งโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่ลูกเคยสร้างไว้บนโลกนี้จักรวาลนี้ทั้ง3แดนโลกธาตุนี้ขอให้ทรัพย์นั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ชีวิตของลูกย้อนกลับมาสู่คนใกล้ตัวลูกย้อนกลับมาสู่ธุรกิจการงานของลูกในทุกรูปแบบให้ลูกสามารถนำทรัพย์และสมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกเองต่อครอบครัวลูกต่อคนรอบตัวลูกต่อคนใกล้ตัวลูกต่อดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกทั้ง3แดนโลกธาตุ10,000,000กฎจักรวาลคนโชคดีดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือลูกคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้คนคนนั้นคือลูกคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุนี้คนคนนั้นคือลูกสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์มานะครับเราทำตามสัจจะกันนะบทแรกบทคาถาพระมหาจักรพรรดินะครับหลับตานึกถึงหลวงปู่ดูก็ได้หลวงปู่ทวดก็ได้พระแก้วมรกตพระแก้วแดงก็ได้พระมหาจักรพรรดิก็ได้องค์พระปฐมก็ได้นึกถึงรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะองค์ไหนก็ได้พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ได้นะครับรูปลักษณ์พระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้นะครับหลับตาปุ๊บนึกถึงองค์ท่านเลยให้ท่านปรากฏอยู่เบื้องหน้าด้านบนนะครับหลับตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนุภรัตสีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยัคทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจักมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิต่อไปเป็นคาถาเงินล้านนะครับสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมาจมหาเทวาพิลาภาผู้วันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภผู้วันตุเมมิเตภาวาติพุทธมะอุนะโมพุทธยะวิรัติโยระโคนยังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติโยพุทธสัมานิมะมะพุทธสัสวโหมสัมปริชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือต่อไปเป็นคาถาบูชาทาเวสสุวรรณนะครับปุตตะกาโมลัพเพปุตตังธนกาโมลัพเพธนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนทาเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะต่อไปเป็นคาถาบูชาพยาคุฏนะครับนึกถึงรูปลักษณ์องค์พยาคุฏนะครับหรือว่าจะดูลืมตาดูที่หน้าธนบัตรหรือว่าแบงค์ของคุณก็ได้นะครับแบงค์20แบงค์50แบงค์100แบงค์500แบงค์พันนะมองทั้ง2ด้านท่านได้นะครับหรือว่าจะหลับตาแล้วก็นึกถึงรูปลักษณ์ท่านบนธนบัตรก็ได้หรือว่ารูปลักษณ์ท่านที่ไหนก็ได้ที่เราหลับตาก็สามารถนึกได้ด้วยใจเบาๆนะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเนาะนะครับอ่ะโอมฤทธาคุทธบูชาพุทธังโอมฤทธาคุทธบูชาธรรมังโอมฤทธาคุทธบูชาสังฆังครุปิจักกิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะเจริญนะมั่นคงนะได้ทรัพย์นะเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปุยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังแคล้วคลาดธัมมังแคล้วคลาด
สังฆังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนับปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิองค์พระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้ผลพระยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอต่อไปเป็นบทบูชาพญานาคนะครับบทบูชาพญานาคนึกถึงรูปลักษณ์ของพญานาคนะครับที่เราบูชาสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณพระพิฆเนศนะครับบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับพ่อพญาครุฑนะครับพญานาคนะครับนะโอมศรีกณเนศีนมาโอมศรีกณเนศีนมาโอมศรีกณเนศีนมานะใครที่สวดบทคาถาพระพิฆเนศได้ก็สวดนะอ่ะขอเพิ่มนิดนึงแล้วกันก่อนที่จะเป็นคาถาพญานาคนะโอมศรีกณเนศีนมาโอมศรีกณเนศีนมาโอมศรีกณเนศีนมานะครับอ่ะที่เราสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับพ่อพญาครุฑพญานาคหรือว่าเทพองค์ใดก็แล้วแต่หรือว่าองค์พระพิฆเนศเนี่ยเพื่ออะไรครับให้เราน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านบุญกุศลใดอะไรของท่านหรือว่าบารมีอะไรที่ท่านได้สร้างมาเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาก็ตามเกี่ยวเนื่องกับอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ท่านได้มีบุญกุศลเนี่ยบารมีให้ท่านได้เป็นเทพนะครับเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นพระโพธิสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านให้เราได้น้อมจิตอนุโมทนาในบุญกุศลของท่านในทุกๆอย่างที่ท่านได้สร้างสมอบรมมาจนรวมกำลังให้ท่านได้เป็นเทพเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นพระโพธิสัตว์รูปใดก็แล้วแต่ทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกจกวาลให้เราน้อมจิตอนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลอ่ะต่อไปเป็นบทบูชาพญานาคนะครับกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิสาธุสาธุมาเดี๋ยวเราแผ่พลังงานต่อหลับตานะครับนึกถึงบุญกุศลที่เราทำมาในทุกภพทุกชาตินึกถึงลมหายใจที่เราได้รวมกำลังจิตแต่เช้านึกถึงทานศีลภาวนาที่เราได้ทำทั้งหมดทั้งมวลในทุกภพทุกชาติก็แล้วแต่ถ้าเราจำได้จำไม่ได้รึกได้รึกไม่ได้นะครับให้เราหลับตาแล้วแผ่พลังงานออกไปเหมือนรัศมีนะครับพลังงานของเราเนี่ยให้คล้ายๆกับรัศมีออกเป็นวงนะครับกระเพื่อมออกไปแสงสีขาวแสงสีเงินแสงสีทองแสงสีเหลืองได้หมดแผ่ไปคล้ายๆกับเราโยนหินลงไปในน้ำแล้วน้ำก็กระเพื่อมออกไปด้วยแรงของหินนะครับแบบนั้นเลยนะเวลาเราแผ่พลังงานออกไปเนี่ยให้เราแผ่ไปกระเพื่อมออกไปเป็นวืดวืดวืดออกรอบตัวเราไปออกไปรอบบ้านเรารอบรถของเรารอบธุรกิจการงานของเรานะครับรอบจังหวัดของเรานะครับรอบประเทศชาติของเรามองเห็นเป็นแผนที่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดก็อาจจะให้นึกถึงศาลหลักเมืองนะครับนึกถึงอะไรครับอนุสาวรีย์ประจำจังหวัดนะครับนึกถึงแผนที่จังหวัดได้ก็ยิ่งดีนะครับนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดของตัวเองได้ก็ยิ่งดีนึกถึงแผนที่ประเทศไทยนึกถึงโลกใบนี้นึกถึงจักรวาลนี้มองเห็นดวงดาวดวงจันทร์นึกถึง3แดนโลกธาตุนี้บางคนก็อาจจะเห็นอะไรครับเป็นสวรรค์เป็นโลกมนุษย์เป็นอะไรครับเป็นนรกหรือว่านึกถึงอะไรครับนึกถึง3แดนโลกธาตุหรือว่าทุกมิติที่ซ้อนทับเราอยู่นะครับเสร็จแล้วก็กลับมาแผ่ให้กับใครครับบิดามารดานะครับปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของเราในทุกรูปทุกนามทั้งที่มีชีวิตในทุกภพทุกชาติด้วยไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะครับญาติมิตรญาติทิพย์ญาติธรรมเจ้ากรรมนายเวรดวงวิญญาณอรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชาวเมืองลับแลชาวเมืองวังบดคนทันยักษ์พญาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพลูกศิษย์ลูกหาทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตผู้ซื้อผู้อ่านหนังสือคู่มือโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตฮิปโนเทอราพีแอนด์เอ็นโอพีโคชชิ่ง21วันเสกจิตชีวิตปาฏิหาริย์มิราเคิลอินเตอร์เวนที่วันเดย์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตลูกค้าของคุณทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตคู่เจรจาของคุณทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับให้คุณแผ่ไปให้เห็นรอยยิ้มของผู้คนเหล่านั้นปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขานะครับอ่ะหลับตาแผ่ไปได้เลยนะครับแผ่ไปได้กับเพื่อมออกไปวืดวืดบางคนขนลุกเลยนะขนลุกชันแผ่ไปเรื่อยๆแผ่ไปนะครับหลับตาเห็นเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆาอยู่เบื้องหน้าก่อนนะครับ
ัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลัปปัตตาปัจเจกานันจักยังพลังอรหันตานันจักเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสองสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลัปปัตตาปัจเจกานันจักยังพลังอรหันตานันจักเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสองสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลัปปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลัปปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลัปปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิรูปและนามใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์รูปและนามใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามสามารถน้อมเอาบุญกุศลน้อมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ลูกทั้งหลายได้สร้างมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตได้ตลอดชีวิตนี้ของลูกได้ตลอดการเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดของดวงจิตดวงนี้ของลูกไปทุกภพทุกชาติตราบดวงจิตของลูกเข้าสู่กระแสซึ่งปานิพานในการควรเทินขอให้ลูกทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั่วโลกเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ขอให้ลูกทั้งหลายจงเป็นผู้มีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตดวงนี้ของลูกทั้งหลายเข้าสู่กระแสซึ่งพันธิพันธ์ในการอันควรขอให้ลูกทั้งหลายโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของลูกเข้าสมุดบัญชีธนาคารของลูกได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่ลูกต้องการขอให้ลูกทั้งหลายมีสุขภาพใจสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมจากภายในสู่ภายนอกคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือลูกคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้คนคนนั้นคือลูกคนโชคดีที่ไหนทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุนี้คนคนนั้นคือลูกขอให้ลูกสามารถจูนกระแสจิตเปิดปฏิหาริย์บรรดาสุขสมบัติทิพย์เปลี่ยนสมบัติที่ไม่กลายเป็นสมบัติทั้งโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่ลูกทั้งหลายได้เคยสร้างเอาไว้บนโลกนี้จักรวาลนี้ทั้งสามแดนโลกธาตุนี้คอยทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ชีวิตของลูกย้อนกลับมาสู่ครอบครัวลูกย้อนกลับมาสู่ในธุรกิจการงานของลูกทั้งในเรื่องงานเงินทรัพย์สมบัติสิ่งของโชคลาภทุกอย่างให้ลูกสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกเองคนที่ลูกรักครอบครัวลูกคนใกล้ตัวลูกคนรอบตัวลูกเป็นประโยชน์ต่อทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สาธุ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 บุญด้วยนะครับสาธุบุญด้วยกับทุกๆท่านเนาะแม่ใครได้กำลังบุญเต็มเปี่ยมแล้วพิมพ์ M13 รัวๆเลยจ้าใครได้กำลังบุญเต็มเปี่ยมแล้วนะครับ
พิมพ์ M13 รัวๆรั่วๆมาเลยนะนะครับวันนี้เราก็นะทำภารกิจกันมานะอีก9นาทีอีกแล้วนะจะครบ2ชั่วโมงเวลาผ่านไปรวดเดียวปันสายฟ้าแล้วแป๊บนะนะใครนะครับจูนกระแสจิตแล้วก็แผ่พลังงานแล้วรู้สึกปลื้มปิติใจแล้วรู้สึกว่าวันนี้พร้อมมากๆเลยในการที่เตรียมรับเรื่องราวปฏิหาริย์เข้ามาสู่ชีวิตพร้อมปังพร้อมคันมือหรืออะไรก็แล้วแต่รู้สึกวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอีกวันนึงเลยอ่ะกับชีวิตของคุณพิมพ์ M13 รัวๆมาเลยจ้ะ M13 ส่งเข้ามาเลยคุณวรรดา M13 แล้วค่ะนะครับกู๊ดนะครับดีมากนะครับ M13 รัวๆคุณหนิง M13 คุณหนิงยังไม่รัวนะคะคุณหนิง M13 ตัวเดียวค่ะหรือว่ารัวในใจคะคุณเบ M13 แล้วนะรัวด้วยขอบคุณมากนะครับคุณวันเพ็ม M13 รัวเหมือนกันค่ะคุณสุรเดชก็รัวมาแล้วจ้ะ M รัวและ M13 นะคุณเดือนก็ M13 รัว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 เลยนะคุณวันก็ M13 รัวแล้วจ้ะคุณพัสิตา M13 แล้วเนาะขอบคุณมากเดี๋ยวครูขออ่านนะใคร M13 รัวมาบ้างคุณเพชรอ๋อคุณอะไรนะเดี๋ยวครูดูชื่อนิดนึงเขาเป็นชื่อภาษาจีนไงแต่เขาสั่งตำราครูไป3เล่มเมื่อวานเนี้ยนะครับสงสัยปังเวอร์แน่เลยนะครับขอดูชื่อก่อนคุณอะไรเอ่ยภาษาจีนเนี่ยอยู่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแป๊บนึงนะคุณอะไรเอ่ยนี่ชื่อคุณโอ้ no ชื่อคุณอะไรเอ่ยคุณอามีโคจานะครับชื่อน่ารักมากเลยอ่ะชื่อน่าจะจำง่ายๆนะชื่อคุณอามีนะครับคุณอามีโคจานะครับอยู่ที่ภูเก็ตเนาะโคตานะครับพิมพ์คำว่าเอ๊ะทำไมชื่อในนี้โคจาแล้วพิมพ์ให้ครูโคตานะครับอ่ะคุณอามีโคตาก็นะครับก็มาจูนกับครูทุกวันเนาะสงสัยจะปังนะก็สั่งตำราครูเมื่อวานนี้ไป3เล่มเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งไปแล้วนะครับส่งไปเมื่อวานแล้วน่าจะถึงวันนี้วันอังคารน่าจะถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันพระพอดีวันที่14นะครับวันพรุ่งนี้น่าจะถึงที่ภูเก็ตแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยถึงวันนี้นะครับถ้าต่างจังหวัดก็นับไปอีกวันนึงนะครับกรุงเทพเนี่ยถ้าครูพร้อมนะครับครูไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะครับครูก็ส่งให้เองโดยตรงเลยนะครับถ้าครูส่งวันนี้ก่อน5โมงเย็นก็ถึงกรุงเทพพรุ่งนี้ถ้าต่างจังหวัดก็นับไปอีกวันหนึ่งคือ2วันนะครับถ้าครูส่งก่อน5โมงเย็นนะก็แสดงว่าคุณก็ต้องพร้อมก่อน5โมงนั่นแหละนะครับจริงๆก็เที่ยงอ่ะครูตัดก็เที่ยงแล้วเพราะว่าถ้าบ่ายปุ๊บก็เตรียมอะไรไม่ทันเพราะบางทีครูไม่ได้อยู่ที่จะรับเอาออเดอร์เนี่ยไปส่งให้นำตำราไปส่งให้นะครับอ่ะนะครับก็ยินดีด้วยกับคุณอามีเนาะพรุ่งนี้น่าจะถึงนะวันพระด้วยเฮ้ยวันนี้13เหรอใช่ไหมโอ้ย M13 รัวๆเลยจ้าโอ้ดา M13 โอ้นะรัวมากเวอร์นะครับเนอะใครว่างก็ไปหาอะไรอ่ะไป M13 ไว้แล้วกันอ่ะ M13 แล้วกันนะอ่ะนะครับโอเคก็ M13 ก็หลายคนเนาะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับจูงกระแสจิบร่วมกันแต่เช้าเลยเนาะขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในวันนี้ง่ายๆนะครับคุณเจออะไรแล้วคุณมีความสุขคุณก็เอาไปโพสต์นะครับที่กลุ่มก็ได้นะเดี๋ยวครูจะไปตั้งโพสต์ไว้ให้เห็นดอกไม้สวยงามเห็นรอยยิ้มวันนี้จะนับรอยยิ้มให้ได้สัก10รอยยิ้มไหมรอยยิ้มกับคนที่ไม่รู้จักอ่ะคุณอ่ะลองดูนะคุณอยากได้รอยยิ้มจากใครคุณต้องให้เขาก่อนนะคุณก็จะได้รอยยิ้มนั้นนะนะคุยยิ้มให้กับคนที่ไม่รู้จักเยอะมากนะครับบางทีถ้าเราขับรถยนต์เนี่ยเราลดกระจกลงเวลาเราจะข้ามแยกเลยก็แล้วแต่ลองลดกระจกลงแล้วก็ยิ้มให้กับคนที่อยู่ฝั่งโน้นดูสิฝั่งที่คุณลดกระจกนะคุณลดกระจกฝั่งไหนคุณลองยิ้มให้เขาดูนะครับไม่ต้องไปสนใจนะว่าเขาจะคิดว่าอะไรยิ้มให้เขาเลยแต่ถ้าคุณขับมอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานเนี่ยคุณยิ้มแบบสุดฤทธิ์เลยนะเวลาคุณเจอใครยิ้มไปเลยยิ้มแบบยิ้มแบบไม่ขบอ่ะคุณลองดูนะเขาจะยิ้มให้คุณไหมนะครับแล้วคุณก็ลองนับดูว่าวันนี้คุณได้กี่รอยยิ้มแล้วจากคนที่คุณไม่รู้จักนะครับแล้วคุณก็แผ่พลังรอยยิ้มให้กับใครล่ะคนที่คุณไม่รู้จักนะฟังเวอร์ไหมฟังนะคุณกำลังให้ความสุขกับคนอื่นโดยที่คุณก็ให้กับตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยนะนะครับขอให้วันนี้คุณนับรอยยิ้มให้ได้มากที่สุดกับในชีวิตของคุณทั้งรอยยิ้มที่เกิดบนใบหน้าของคุณเองแล้วก็รอยยิ้มที่เกิดบนใบหน้ากับคนที่คุณไม่รู้จัก
ขอให้วันนี้คุณโชคดีนะครับโชคดีรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งประสบความสำเร็จคนโชคดีอยู่ที่ไหนคนคนนั้นเป็นคุณความโชคดีปรากฏขึ้นปาฏิหาริย์ปรากฏขึ้นคุณสามารถมองเห็นแล้วก็คว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งนะครับ Miracle comes to you สำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับสาธุบุญด้วยครับบายบายเจอกันเมื่อชาติต้องการจ้านะครับขอบคุณมากๆนะครับ โชคดีครับโชคดีครับหลายคนก็เก็บแบงค์50ได้เป็นแบงค์ล้านเนาะกูได้แบงค์50ทุกวันเลยอ่ะนะเวลาเราเจอแบงค์50ให้เราพูดกับตัวเองนะโปรแกรมจิตกับตัวเองว่าเฮ้ยเงินล้านเข้าเฮ้ยวันนี้ฉันได้เงินล้านอีกแล้วอ่ะเงินล้านเข้ากระเป๋าฉันแล้วเนาะขอบคุณมากๆเวลาเจอแบงค์50อ่ะเจอแบงค์50เพื่อห้ามใช้นะจ๊ะเก็บไว้นะตอนนี้กูมีกล่องนะเดี๋ยวให้ดูก่อนสำหรับคนที่ยังอยู่เนี่ยนะครับนี่นะครับตอนนี้อ่ะครูเนื่องจากว่าครูเก็บเงินแบงค์50แบงค์ล้านครูเนี่ยไว้ในหนังสือของครูเนี่ยบวมหมดแล้วครูก็เลยแบ่งออกมานะครับครูไม่รู้จะใส่กล่องไหนครูก็มองเห็นกล่องกระดาษทิชชู่ครูเราจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนเนี่ยจะได้ไม่ต้องพับเงินนะครับก็เลยมีกล่องกระดาษทิชชู่แล้วก็เขียนว่าอะไรครับเวลาเรานั่งมองแล้วก็เห็นไงกล่องเรียกเงินหลักล้านแล้วก็เขียนว่า100ล้านบาทด้วยนะปังเวอร์มีหน่วยด้วยนะคะกล่องเรียกเงินหลักล้านแล้วก็ตั้งไว้เวลาครูมองครูก็มองเห็นใช่มั้ยครูเข้าห้องมาครูก็มองเห็นกล่องเรียกเงินหลักล้านเวลาครูได้แบงค์ล้านเข้ามาครูก็แบงค์ล้านใส่ลงไปเนี่ยวางเรียงสวยๆนะคะเนี่ยแบงค์ล้านกำลังเพิ่มพูนเข้ามาแล้วนะบอกเลยปังเวอร์ใครมีกล่องกระดาษทิชชู่สวยๆเนี่ยทำแบบนี้ได้นะหรือว่าจะห่อสวยๆเป็นห่อสีทองได้ห่อสีเงินก็ได้นะคะแล้วก็เขียนไว้ครูไม่ได้ห่อไงครูเอาแบบน่ารักน่ารักเลยนะครับแบบ gentle มีคำอะไรดีๆอยู่ในนี้ไหมนะ gentle เป็น vibrations นะครูก็พยายามมองหาอะไรที่ดีๆงามๆอยู่ในนี้เผื่อจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่ในนี้นะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะครับอ่ะนะก็ลองทำแบบนุครูก็ได้นะเวลาคุณนำเงินแบงค์ล้านของคุณคือแบงค์50อ่ะคุณรู้แล้วไงว่าคุณจะไม่ใช้แบงค์50ใช่ไหมทุกครั้งที่คุณได้แบงค์50มาคุณก็เอาแบงค์50เนี่ยมาใส่ในกล่องเรียกเงินของคุณนะครับนะครับแล้วก็วางเรียงๆสวยงามนะครับโอ้ยเพิ่มคุณขึ้นทุกวันทุกวันเนาะนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ได้กล่องล้านนี้เป็นไอเดียนะเพิ่งคิดได้เมื่อคืนนี้เองนะครับไม่รู้จะเอาแบงค์50ไปวางไว้กล่องไหนเพราะว่าแต่ละกล่องก็เต็มพระเต็มอะไรเป็นเนี่ยกล่องนั้นก็พระนะฮะเต็มเนี่ยยังแจกไว้หมดเลยนะอ่ะนะอ๋อสำหรับใครนะครับขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงคนที่ต้องการเจอครูนะครับในคลาสโคชชิ่งนะครับโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตซึ่งครูจัดเฉพาะหลักสูตรนี้นะครูจัดหลายหลักสูตรเฉพาะหลักสูตรเนี้ยโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิต Hypnotherapy and NLP Coaching เนี่ยครูจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่30แล้วซึ่งครั้งที่30เนี่ยครูจัดที่กรุงเทพในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นี้นะใครสนใจลงทะเบียนก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามราคาครูได้นะครับจะยังไงก็ถามครูเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวก25กุมภาพันธ์นี้เหลืออีกรอบเดียวรอบสุดท้ายก็คือ25มีนานะครับเป็นแบบกลุ่มนะครับแบบกลุ่มเล็กนะครับ25มีนานะเหลืออีกรอบหนึ่งนะฮะก็จัด2รอบนะครับเป็นรอบเล็กๆจัดที่กรุงเทพสุขุมวิท101อยู่ใกล้ๆอยู่ในซอยเดียวกันกับซอยหลวงพ่อวัดพรมมงคลนะครับหลวงพ่อวิยังเนาะซอยเดียวกันซอยปุณณวิถีแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงคนที่ต้องการลงทะเบียนหลักสูตรโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตแบบ VIP ซึ่งครูจัดแค่ปีละครั้งเท่านั้นเอง VIP นี้จัดปีละครั้งนะครับจัดปีละครั้งซึ่ง VIP รอบนี้เนี่ยจัดเป็นครั้งที่5แล้วค่ะนะจัดเป็นครั้งที่5เลข5ด้วยนะจัดเป็นครั้งที่5จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ในวันเสาร์อาทิตย์ที่10 11มีนาคม2561นี้นะครับใครอยากจะรู้รายละเอียดก็อินบ็อกซ์สอบถามครูเข้ามาเพราะว่าคุณก็ต้องลางานวันศุกร์วันที่9เพราะว่าเช็คอินโรงแรมวันที่9หลักสูตร VIP ของครูไม่ได้มีแค่ครูมาโคชชิ่งครูเท่านั้นคุณเท่านั้นก็ครูก็เชิญอาจารย์ทั้งหมด3ท่านนะครับมาช่วยกันให้ VIP เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะมีรายได้เพิ่มเติมในส่วนของการใช้ตลาดเงินตาต่างประเทศก็เชิญอาจารย์นะครับ VIP ก็คืออาจารย์หญิงนะครับไม่รู้เขาใช้เรียกเราว่าไม่รู้เขาใช้เราเรียกอาจารย์หรือเปล่านะครับอาจารย์หญิงก็เป็นนักเขียนเบสเซอร์เลอร์นะครับแล้วก็เป็นนักเทรดฟอเร็กซ์ที่เป็นเทรดฟอเร็กซ์ด้วยจิตวิญญาณนะโดยใช้จิตวิญญาณในการเทรดนะครับไม่ได้แบบละโมบอะไรมากมายเลยเป็นครูสายพันธุ์ดีอ่ะแล้วกันอ่ะครูขออนุญาต
แนะนำครูหญิงแบบนี้แล้วกันครูหญิงก็เขียนตำราเล่มนี้แล้วก็ขายดีไปทั่วประเทศนะจริงๆก็ทั่วโลกแล้วแหละเป็นเบสเซลเลอร์แล้วนะคะขายที่ C1 นะครับ C1 ใครต้องการได้ความรู้เด็ดๆนะในการเทรด Forex นะครับเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศโดยคล้ายๆสายธรรมนะประมาณเนี้ยเปลี่ยนชีวิตเลยก็ลองไปหาดูหนังสือเล่มเหลืองคาดเขียวนะครับคาดเขียวที่ C1 Book นะครับได้เลยนะครับมีเทคนิคเด็ดๆมากมายนะครับลูกศิษย์ครูที่เขาเทรด Forex ทำกำไรกันวันละเล็กวันละน้อยเนี่ยนะครับพอเป็นน้ำจิ้มนะครับแล้วมีสัจจะบารมีตั้งสัจจะบารมีเนี่ยใช้ Forex หาเงินได้ง่ายนะครับก็ถ้าใครอยากเจออาจารย์หญิงโดยตรงเนาะก็อินบ็อกซ์มาถามครูได้นะเพราะครูเชิญอาจารย์หญิงมาด้วยอาจารย์หญิงสอนครึ่งวันเลยเรื่องเกี่ยวกับ Forex ในหลักสูตร VIP ครูนะลองดูซิว่าโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตแล้วมาโปรแกรมเรื่อง Forex คุณจะมีอินคัมได้มากน้อยแค่ไหนบางทีอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ทำให้คุณมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่คุณต้องการครูกับอาจารย์หญิงไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเทรด Forex อะไรทั้งสิ้นคุณเรียนรู้และคุณก็ฝึกเองนะครับเทรดเองนะครับจับคู่สกุลเงินเองนะครับด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขด้วยสัจจะบารมีด้วยทานศีลภาวนาของคุณนั่นเองและคุณก็จะสามารถนำเงินที่อยู่ในอากาศเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีใครสนใจ VIP ตอนนี้ยังพอมีที่นั่งนะเข้ามาถามครูได้อินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่า LINE ID มาถามครูก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับใครที่ซื้อตำราเล่มนี้ไว้แล้วก็มาเรียนกับครู VIP ที่เชียงใหม่เนี่ยเดือนหน้า10-11มีนาเนี่ยถือตำรามาด้วยนะให้อาจารย์หญิงเซ็นให้นะครับจะได้เทรด Forex รวยๆปังๆดีไหมนะครับเอาแค่แบบว่าเอาเป็นเงินเป็นแบบให้มีอินคัมเข้าหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากับเงินเข้าสมุดบัญชีธนาคารคุณได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่คุณต้องการด้วยตัวคุณเองนะครับคุณต้องฝึกเองทำเองเท่านั้นอย่าไปพึ่งใครนะต้องพึ่งตัวเองแต่ว่าเราได้ความรู้จากครูบาอาจารย์มาเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้กับตัวเองแล้วเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับนะอ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ